โอเคนะครับมาต่อกันเนาะนะครับครั้งที่แล้วก็อย่างที่บอกว่าอ่าเราเรียนเทคนิคแบบแยกตัวแปรได้ไปเนาะนะครับก็คือถ้าเกิดเรามีสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยนะครับเราก็แบ่งฝั่งใช่ไหมฝั่งหนึ่งเป็น x นะครับแยกตัวแปรไปอีกฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมีแต่ตัวแปร y หลังจากนั้นก็คือทําการอินทิเกรตสองฝั่งนะครับแล้วก็ผลของการอินทิเกรตได้นะั่นแหละก็คือผลเฉลยนะครับของสมการเชิงอนุพันธ์เนาะอันนี้เป็นเทคนิคที่ง่ายที่สุดเนาะนะครับ อีกที่หนึ่งนะครับก็คืออ่าครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับมันมีชนิดใช่ไหมของสมการเชิงอนุพันธ์เนาะที่บอกว่าสมการเชิงอนุพันธ์เนี่ยสามารถแบ่งนะครับได้เป็นแบบเชิงเส้นได้ด้วยเนาะน่าจะจําได้เนาะนะครับก็คือฟอร์มของมันเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในรูปแบบนี้เนาะนะครับฟอร์มของมันเนี่ยมันจะอยู่ในรูปแบบนี้ อันนี้คือเป็นฟอร์มของสรรมการเชิงเส้นเนาะนะครับเป็นฟอร์มของสรรมการเชิงเส้นมาถึงตรงนี้มีบางคนเริ่มงง,งแล้วอา้าวทาไมรูปมันมันดูแบบอ่าค่อนข้างงงซับซ้อนเนาะมันมีวิธีการที่ที่ดูง่ายไหมนะครับหลักการก็คือว่าถ้าเป็นสรรมการเชิงเส้นเนาะนะครับมันจะมีตัวที่มันเป็นตัวหลักอยู่เนาะนะครับตัวหลักก็คือตัวเนี้ย ดีวิไดีเอนะครับแล้วก็ตัว y ตัวเนี้ยสองตัวเนี้ยนะครับมันต้องอยู่ตำแหน่งนี้เท่านั้นนะแล้วมันก็จะต้องอยู่ในฟอร์มของเป็น dy /dx ไดีเแล้วก็เป็นตัว y ตัวเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวสัมประสิทธิ์ทั้งหมดนะครับรวมถึงตัวหลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยมันจะเป็นตัวค่าคงที่ก็ได้นะหรือว่าเป็นฟังก์ชันที่อยู่ในรูปของตัวไป x กก็ได้นะครับอันนี้คือรูปแบบของ สมการเชิงเส้นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติเนะสมมุติว่าอาจารย์มีอาจารย์มีาามสมการเชิงพันธ์หน้าต่ายเนาะสมมุติว่ามี x ก,กำลังสองไซน์ x ลบ คอส x นะครับแล้วก็คูณ y เท่ากับ s i n x แล้วก็ตรงนี้ dy by dx นะครับไปลักษณะอย่างนี้เนาะคำถามก็คือว่าาตัวที่อาจารย์ให้มาตัวเนี้ยนะครับมันเป็นสมก,การเชิงเส้นหรือไม่เออพวกเราดูเป็นไหมมันเป็นสมก,การเชิงเส้นหรือไม่อันดับแรกเนี่ยรูปอะ่ะมันไม่ชัดถูกไหมครับ รูปมันไม่ชัดเลยเนี่ยโจทย์ที่อาจารย์ตัวอย่างที่อาจารย์ให้นะครับรูปมันไม่ชัดเลยเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรานะครับถ้าเราไม่ชัวเราก็ต้องไปจัดนะครับให้มันอยู่ในรูปที่มันชัดที่สุดก็คือเป็นรูปตามรูปแบบของสมการเชิงเส้นเนาะเดี๋ยวอาจารย์จัดให้ดูเนาะมันก็จะกลายเป็นนะครับจัดรูปเนาะมันก็จะได้เป็น sin x นะครับ d y วาย,ายเใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอีก อ่าย้ายลบมาเนาะก็จะกลายเป็นบวกค o s x แล้วก็คูณ y เนาะใช่ไหมครับแล้วตัวที่เหลือก็คือ x ก,กำลังสอง sin x เ,เออเราว่ามันเป็นสมการเชิงเส้นหรือยังถ้าเกิดว่าเราเทียบตำแหน่งตามตำแหน่งเนาะเราก็จะพบว่าตัวเนี้ยคืออะไร a 1 x ใช่ไหมถูกไหมเราเทียบกับตัวนี้เนี่ยเราเทียบกับตัวเนี้ย ถูกปะเราเทียบกับตัวเนี้ยเราจะพบว่าตัวแรกเนี่ยก็คือ a 1x แล้วตัวต่อมาเนี่ยก็คือ dy dx ก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วตัวเนี้ยคืออะไร a 0x ใช่ปะตัวนี้คือ a 0x แล้วมันก็มาเจอกับ y ถูกปะแล้วมันก็จะมาเจอกับ y แล้วก็หลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยไอตัวเนี้ยทั้งก้อนเลยนะครับไอตัวเนี้ยคือ gx เห็นปะอันนี้เป็นเชิงเส้นหรือยัง เนี่ยตรงมากเลยนะครับอันนี้คือสมาการเชิงเส้นโอเคไหมชัดเจนมากเลยแต่ว่ามันก็มีอยู่นิดนึงเนาะถ้าสมมุติว่าสมาการเชิงนุพันที่อาจารย์ให้เนอะอาจารยา์บังเอิญนะครับไปใส่เลขชี้กําลังตรงเนี้ยเป็น y กําลังสองเนี่ยแค่แค่ต่างกันแค่ตําแหน่งนี้ตําแหน่งเดียวอะนะครับไอเนี่ยถือว่าไม่ใช่ สมการเชิงนุพันธ์แบบเชิงเส้นทันทีเลยนะเขาว่าฟอร์มมันไม่ตรงเนาะอะไรประมาณนี้เนาะนะครับอันนี้เราน่าจะพอเข้าใจนะก็คือฟอร์มมันต้องตรงเป๊ะๆนะครับมันถึงจะเป็นเชิงเส้นอ่ะคราวนี้เรามาดูต่อมาเนาะว่าถ้าเกิดว่าเราเจอสมการเชิงนุพันธ์ของเราเนี่ยอยู่ในรูปแบบเชิงเส้นเนาะอันดับแรกเราตรวจตรงนี้ก่อนนะถ้าเรารู้ว่าเป็นสมการเชิงเส้นเนี่ยเราสามารถใช้เทคนิคเนี่ยที่อาจารย์จะอธิบายต่อไปเนี่ยในการ หาผลเฉลยของสมการเชิงอนุพันธ์ได้ทันทีเลยนะครับสามารถใช้หาได้ทันทีเลยแต่ว่าคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราดูเปิดดูไปเรื่อยๆเนาะมันจะมีการพรูฟเนาะนะครับทฤษฎีแบบยุบยับมากนะครับอันนี้เนื่องจากเราไม่ได้ฟิลแมทเนาะพาะฉะนนอาจารย์ก็จะไม่ได้โฟกัสทางตรงนี้เท่าไหร่นะถ้าเกิดใครสนใจไปลองอ่านเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าสงสัยค่อยถามนอกรอบดีกว่านะเนาะไม่งั้นมันจะเสียเวลานะครับพยะฉะนะอาจารย์จะข้ามสเต็ป แล้วอาจารย์ก็จะมาอธิบายขั้นตอนเลยแล้ะกันนะน่าจะง่ายกว่าครับน่าจะดีกว่าพวกเราเนาะอ่ะคราวนี้มาลองดูขั้นตอนนะครับว่าหลังจากที่เราพบว่ามันเป็นอ่าสมการเชิงเส้นแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราทําได้คืออะไรเนาะอันเนี้ยมันเป็นอ่าข้อนะครับในการสรุปเนาะว่าถ้ามันเป็นแบบเชิงเส้นแล้วเรามีวิธีการหาผลเฉลยยังไงแต่ว่า ถ้าถ้าอ่านโดยดีก็ยังก็ยังงงอยู่เนาะนะครับเอาอย่างี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ใหม่เนาะนะครับอาจารย์สรุปให้ใหม่เป็นอย่างนี้ละกันนะเดี๋ยวอาจารย์สรุปให้ใหม่เป็นภาษาไทยเข้าใจง่ายๆแล้วกันเนาะนะครับเห็นหรือเปล่าอ่ะเทคนิคสองเนาะนะครับ ก็คือเป็นรูปแบบเชิงเส้นนะครับโอเคนะเป็นรูปแบบเชิงเส้นเนาะอ่ะขั้นตอนการหานะครับอันดับแรกอันนี้รู้อยู่แล้วเนาะก็คือว่าหนึ่งนะครับ ไม่ว่าโจทย์เป็นยังไงเนาะหรือว่าโจทย์เขาจัดฟอร์มมาให้อยู่แล้วนะครับอันดับแรกเนี่ยเราต้องถ้าเกิดเขายังไม่ได้จัดฟอร์มมาให้เนาะหมายถึงว่าเป็นสมการเชิงนุปพันธ์ซึ่งมันมันปนน,นกันมั่วนะเพราะฉะนั้นอันดับแรกสิ่งีเราต้องทานะครับจัดรูปแบบก่อนเลยจัดรูปแบบสมการเชิงเส้นนะครับอ่ะ ฟอร์มของมันคืออะไรอ่าอาจารย์สรุปให้เนาะมันก็คือตัวนี้ใช่ไหมคือตัวนี้เนาะนะครับ a 1 x dy by dx ใช่ไมบวก a 0 x y เท่ากับ g x ก็คือสมการหนึ่งใหญ่ตรงนี้นะนะครับอ่าอาจารย์ลอกมาเลยเนาะ ก็คือมันก็เป็น a 1 x ใช่ไหมแล้วก็ dy by dx ใช่ไหมครับบวกกับ a 0 x แล้วก็คูณกับ y เท่ากับ gx ถูกไหมเท่ากับ gx okay. เรามีฟอร์มสมการเชิงเส้นเป็นหน้าตายอย่างนี้เนาะนะครับอันดับถัดมาเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่ามันเป็นรูปแบบสรรมการเชิงเส้นแล้วนะอันดับถัดมาเนี่ยนะครับให้เราแปลงเป็นตัวนี้แปลงเป็นฟอร์มนี้นะแปลงเป็นฟอร์มนี้นะครับ d y by d x เนาะบวกกับ p x อนะ่า y เท่ากับ q x นะครับเนาะ โดยที่เขียนตัวนี้แล้วกันเนาะโดยที่อ่า px เนี่ยคืออะไรเออแล้ว่า PX คืออะไร PX เนี่ยมันก็เกิดจากการเอาอะไรเอาไอ้ตัวเนี่ย a อ x ตัวเนี้ยหารตลอดสมการใช่ป่ะเอา A1X ห่ารตลอดสมการเนี่ยถ้าเกิดเราหารไปแล้วเนี่ยเราก็จะพบว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยด้านหน้า D-Y by d บเนี่ยมันจะหายไปเนาะ มันจะเหลือสัมประสิทธิ์เป็นหนึ่งอันนี้อันนี้ทันไหมก็คือเอา a อหนึ่งเเนี่ยหารตลอดสมการใช่ไหมครับพอหารตลอดสมการลบแล้วปุ๊บสัมประสิทธิ์หน้า dy เป็น x เนี่ยมันจะกลายเป็นสัมประสิทธิ์หนึ่งแล้วมาดูพจน์ถัดมาเนี่ยพาเอหนึ่งเอ็กหารตลอดใช่ป่ะตรงนี้มันจะเป็น a อสูตรเอ็กหารด้วยอะไรเอหนึ่งเอ็กอันนี้หารปะแล้วก็ g ีเอ็กตรงนี้ก็จะกลายเป็นหารด้วย a อหนึ่งเอ็กเนาะก็หารตลอดสมการทั่วไปเนาะงั้นเราก็เลยสรุปว่า p ีเอ็กตรงนี้นะครับมีค่าเป็น a0x หารด้วย a1x เนาะแล้วก็ qx นะครับเป็นตัวใหม่ก็คือค่า gx หารด้วย a1x เข้า A ไหมอ่านปะพอได้เนาะฟอร์มเนี้ยนะครับเป็นฟอร์มที่สำคัญนะที่จะทำให้เราหาเทคนิคนี้ได้เพราะฉะนั้นอันดับเนี้ยนะครับในขั้นตอนเนี้ยสำคัญมากเราต้องหาค่า px แล้วก็ qx ให้เจอเนาะ หลังจากนั้นเนี่ยนะครับ eg, ในในขั้นตอนถัดมานะครับขั้นตอนถัดมา,ดมาเนี่ยเป็นขั้นตอนหาคําตอบเลยนะเออง่ายๆเลยนะครับเป็นขั้นตอนหาคําตอบเลยเราจะได้ผลเฉลยเป็นได้ผลเฉลยเลยนะนะครับง่ายมากได้ผลเฉลยเป็นอ่า y นะครับเท่ากับหนึ่งส่วน หนึ่งส่วนมิวเอ็กซ์นะครับคูณกับ intricate. อินทิเกรตอ่ามิวเอ็กซ์แล้วก็คิวเอ็กซ์ 4, นะครับแล้วก็ดีเอ็กซ์แล้วก็อ่าบวกกับสีนะครับอ่ะบางคนอาจจะงงเฮ้ยแล้วมิวคืออะไรนะครับมิวเอ็กซ์คืออะไรอ่ะมาดูตรงนี้เนาะเราจะหามิวเอ็กซ์ได้จากตัวนี้ครับ โดยม x เนะครับเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต px นะครับแล้วก็ r dx โอเค okay, นะครับไอนี้คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าเราพบว่าสมก,การเชิงรูปพันเนี่ยมันเป็นรูปแบบเชิงเส้นนะครับให้เราทำตาม2ขั้นตอนนี้เราจะได้ผลเฉลยทันทีโอเคมั้ง่ายๆเนาะง่ายๆน,นะครับโอเคมั้นะครับมีใครสงสัยตรงไหนไหม เดี๋ยวเราลองไปทําดูเราจะพบว่ามันมันมันไม่ได้ยากมากนะนะครับเดี๋ยวไปลองทําดูเนาะอ่ะมีใครสงสัยไหมครับถ้ามีถามได้เลยนะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไปขึ้นตัวอย่างกันดูนะครับอาจารย์ไปนะมีใครจดหรือเปล่าจดทันอยู่นะนะครับอาจารย์เดี๋ยวอ่ะยังไม่ทันจริงที่ว่าองทัสุดท้ายแล้วค่ะโอเคนะครับ อ่ะมีใครจดเสร็จแล้วบ้างจดเสร็จหมดแล้วเนาะมันก็จะมีแค่สองขั้นตอนเนาะแต่ว่าภายในสองขั้นตอนนั้นนะครับขั้นตอนใหญ่มันก็จะมีอ่าเล็กๆน้อยข้างในด้วยเนาะอย่างเช่นข้อสองเนี่ยเราต้องหามิวเอ็กก่อนเนาะถึงจะได้คำตอบเป็นผลเฉลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่เดี๋ยวเราลองทำกันดูเนาะ,ะโอเคนะไปนะครับ อ่มาเริ่มกันที่ตัวอย่างง่ายๆนะครับตัวอย่างแรกแล้วกันเนาะนะครับอย่างเช่นข้อสามเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะทาข้อสามให้ดูเนาะไม่ต้องสนใจวิธีทําที่เขาเทคทาให้แล้วกันเนาะอาจารย์พยายามรวบลัดให้มันดูง่ายเนาะครับพวกเราจะได้แบบอ่าจะได้เข้าใจง่ายขึ้นเนาะนะครับอาจารย์พยายามสรุปความเนาะอ่ะลองดูข้อนี้นะ e x หนึ่งนะครับ อตัวเล็กดีกว่าโจทย์ก็คือ,อ x dx dy by x ลบ 4y พยายามอย่าไปดูเฉลยน,นะครับว่าตอบเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาทำพร้อมกันนะครับเท่ากับ x กํลัง6 e กําลัง x โอเคนี่คือโจทย์เนาะไม่ผิดอะไรนะช่วยอาจารย์เช็คดยนะเผื่อจารลอกผิดนะครับเพราะฉะนั้นนะข้อน,นี้เดี๋ยวเราลองอ่าทำแบบทำแบบอ่ารูปแบบเชิงเส้นนะครับกันดูเนาะนะครับทำเทคนิคนี้ดูเนะาะคราวนี้อันดับแรกขั้นตอนแรกคืออะไรเราก็ต้องจัดฟอร์มให้มันหาค่า P x แล้วก็ Q x ให้เจอเนาะนะครับ โอเคไหมแต่ว่าก่อนที่จะหาค่า Px กับ Qx ให้เจอเนี่ยเราก็ต้องมาดูก่อนนะว่าโจทย์สมการเชิงอนุพันธ์ที่เขาให้เนี่ยมันอยู่ในฟอร์มเชิงเส้นหรือยังนะครับซึ่งถ้าเกิดเราดูดีๆเราก็จะพบว่ามันอยู่ในฟอร์มเชิงเส้นแล้วใช่ไหมง่ายๆเลยก็คืออะไรไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยนะครับไอเนี้ยคือ a หนึ่ง x ใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยคือ a ศูนย์ x แล้วตัวเนี้ยคือ g x ใช่ไหม แล้วก็มันติดด้วยอะไรติดกับอ่าดีวัเ็ X, แล้วตรงเนี้ยตัวเนี้ยคนเนี้ยติดกับ y เนาะก็ชัดเจนเลยว่าเป็นเชิงเส้นอยู่แล้วอันนี้อาจารย์อาจาจะเร็วนิดน,นึงนะทุกคนไม่งงนะถ้างงถามนะครับก็พยายามเทียบกับฟอร์มรูปแบบเชิงเส้นนะจะเข้าใจนะครับว่ามันคือเชิงเส้นอยู่แล้วถ้าสมมุติว่าเราไปเจอโจทย์แล้วมันก็ไม่ไม่เป็นเชิงเส้นเออทําไงล่ะเราก็ต้องไปใช้เทคนิคอื่นนะครับเทคนิคนี้ก็อย่าฝืนไปทํามันก็ทําไม่ได้เนาะ อะไรประมาณนี้มันก็จะมีเงื่อนไขของมันอยู่ถ้าเป็นเชิงเส้นก็ทําต่อได้เลยถ้าไม่ใช่ก็จบนะครับต้องไปใช้เทคนิคอื่นเนาะนะครับคราวนี้อันดับต่อมาเราต้องหาค่า Px แล้วก็ Qx ให้เจอใช่ไหมครับว่ามีค่าเท่าไหร่เนาะก็จากโจทย์นะครับก็อะไรนำ x หารตลอดนะลเนาะเราอา x หารตลอดนะครับ เอา x หารตลอดเนาะเนี่ยดูตามวิธีเขานะนะครับลองเอา x หารตลอดนะครับเรา x หารตลอดเนาะมันก็สุดท้ายมันจะกลายเป็นฟอร์มนี้อ่ามันกลายเป็นฟอร์มนี้อ่ะเดี๋ยวเราดูกันว่าได้ฟอร์มเหมือนเขาไหมนะนะมันก็จะกลายเป็น dy by dx นะครับลบ4ส่วน x แล้วก็คูณกับ y แล้วก็เท่ากับ x กำลัง6หาร x ก็คือเหลือ x เท่าไหร่ เอกกำลังห้าเนาะแล้วก็ E กำลัง X นะครับซึ่งถ้าเรามาเทียบฟอร์มเนาะเราก็จะพบว่า,วาไอ้ก้อนเนี้ยไอเนี้ยคือ PX แล้วข้างก้อนเนี้ยคือ QX ทันไหมเอ่ยทันไหมครับ PX กับ QX เราได้แล้วนะโอเคไหมครับไอเนี้ยพอถึงขั้นตอนเนี้ยก็ง่ายแล้วครับต่อมาเราก็ ไปทำสเต็ปสองในนี้ต่อได้เลยนะครับสเต็ปสองในนี้ต่อได้เลยนะครับสเต็ปสองในนี้ต่อได้เลยเพราะเรารู้ P x กับ Q x แล้วใช่ไหมอันดับถัดมาเนี่ยเราก็สามารถหานะครับหาคำตอบได้เลยโดยใส่สูตรนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรานะต้องจำสูตรให้ได้นะครับเราจะมาใส่ในสูตรนี้เนาะแต่ว่าเราสังเกตเห็นไหมว่าในสูตรนี้มันจะมีค่า m x โผ x ขูมาใช่ไหมซึ่งถ้า ถ้ามันเป็นตามขั้นตอน,นจริงๆเนี่ยเราก็ต้องทำการหา m x ก่อนเนาะเดี๋ยวเราไปหา m x ก่อนนะครับเราก็เขียนไปเลยว่านะครับว่าจะได้นะ m x เท่า e กับ e ยกกำลังอินทิเกรต px แล้วก็ d x เข้าไหมอันไหมครับ e ยกกำลังอินทิเกรต px แล้วก็ d x คราวนี้ p x ของเราคือตัวอะไรพ x ของเราเนี่ยก็คือลบ4่ส่วน x ใช่ไหมนัม่นที่จะกลายเป็นอ่าอินทิเกรตของลบ4ส่วน x แล้วก็ dx กนะครับก็จะกลายเป็นอย่างงี้ใช่ไหมเพราะว่า px เนี่ยมันคือลบ4ส่วน x อโอเคไหมอันนี้ต่อมาอินทิเกรตเลยครับง่ายๆเลยอินทิเกรตง่ายๆเลยนะนะครับมันก็จะกลายเป็นเท่าไหร,ร่ผลลัพธ์ ถ้าเราเจอลบสี่เราดึงลบสี่ออกมาข้างนอกเนาะเพื่อให้ฟอร์มมันดูง่ายขึ้นก็จะกลายเป็นลบสี่อินทิเกรตหนส่วน x แล้วก็ dx อ่ะบางคนอาจจะเห็นแล้วเนาะว่าผลลัพธ์ได้เท่าไหร่มิวเท่ากับ e ยกกำลังเท่าไหร่ลบสีคูณกับลอนของ x ถูกลบส่คูณกับลอนของ x นะครับคูณกับลอนของ x คราวนี้ มันจะมีสมบัติตีโกนะนะครับที่อาจารย์เคยสอนพวกเราไปเนาะนะครับเขาบอกว่า,าเลขชี้กำลังะนะครับมันสามารถตบมาข้างหน้าเครื่องหมายรอนกันล็อกได้ใช่ไหมไอันนี้เราเคยได้เราเคยเห็นไหมนะครับก็ก็คือสมบัติตัวนี้เนาะก็คือสมบัติตัวนี้เนาะอ่า A ออาจารย์เขียนอีกแล้วกัน A อลอนบนะครับเท่ากับลอนบยกกำลังเอเคยเห็นไหมสมบัตินี้นะครับสมบัติของลอกาลิทึมเนาะนะครับอีกสมบัตินึงก็คือว่าถ้า e เนี่ยมันไปเจอกันลอนอ่าอย่างเช่นลอนเออย่างเงี้ยไปเจอกันลอนเอผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะครับ e กับลอนเนี่ยเราจำไว้ว่ามันเจอกันไม่ได้นะมันเจอกันปุ๊บมันจะหายไปเลยทันทีนะครับ แล้วมันก็จะเหลือแค่ E E ตัวเดียวนะครับนี่คือสมบัติของล็อกการ,ริทึมโอเคนะทันนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าตัวเนี้ยเราใช้สมบัติของทั้งสองสมบัติเนี้ยนะครับเราจะได้ผลลัพธ์เป็นอะไรอันดับแรกเราก็ได้ใช้สมบัติของเลขชี้กำลังก่อนเนาะมันก็จะกลายเป็น e กำลัง ln น,นะครับของ absolute x แล้วก็ยกกำลังลบสี่ใช่ไหมเห็นอะไรไหมบ e กับ l o เจอกัน e กับ l o เจอกันเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เป็น absolute x ยกกำลังลบสี่นะครับ absolute x ยกกำลังลบสี่แต่ความเป็นจริงเนี่ยนะครับค่าม x เนี่ยนะครับเครื่องหมายอยู่ในอ p s i l o n มันปกติมันจะเป็นบวกอยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นก็เราสามารถเขียนไปได้เลยว่ามันคือ x กํำลังลบสี่นะครับเขียนไปได้เลยก็คือ absolute เนี่ยปกติจะไม่ค่อย ไม่ค่อยมาไม่ค่อยมีมินนิ่งเท่าไหร่นะครับในการหาค่า μx นะครับก็ถ้าเจอแอดโซลูนเมื่อไหร่ก็ปัดเป็นบวกได้เลยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะอ่ะอันดับต่อมานะครับดังนั้นอ่ะตามผลเฉลยรูปแบบผลเฉลยของเขาคืออะไรรูปแบบผลเฉลยของเขานะครับก็คือ y ใช่ไหมครับเท่ากับหนึ่งส่วน μx นะครับวงเล็บใหญ่อินทิเกรต มิเอ็กซ์คิวเออ็กบวกซเอาตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยอันนี้ทันนะอาจารย์ลอกเลยนะ,ะก็คือ y นะครับเท่ากับ1ส่วนม x วงเล็บใหญ่อินทิเกรตม x เอ็กแล้วก็คูณกับ qx แล้วก็ dx แล้วก็บวกซนะครับเนี่ยเนี่ยคือฟอร์มของผลฉเฉลยเนาะ คราวนี้เราหาทุกตัวครบได้หมดแล้วใช่ไหมครับทั้งม x px อ่าแล้วก็ qx เพราะฉะนั้นไอตรงนี้ก็ไม่ยากแล้วครับก็เอามาใส่เลยนะม x เราได้เท่าไหร่ม x x กำลังลบสนาะมของเราก็คือ x กำลังลบสคูณกับอินทิเกรตม x ก็คือ x กำลังลบสคูณกับ qx qx มีค่าเป็นเท่าไหร่ครับ qx ก็คือ เกซ์ำลัง5คูณกับ e กกำลัง x อกซ์ใช่ไหมเกำลัง5คูณกับ e กำ x, ก,ำก,บ e กำลัง x นะครับก็คูณกับ x กซ์ำลังห้าแล้วก็ e กกำลัง x อ่าแล้วก็ dx แล้วก็บวกสนะครับอ่ามีตัวอะไรตัดกันได้ไหม x อกยกกำลังลบสเนี่ยถ้าเป็นเศษส่วนนะครับมันก็คือได้เป็น x กซ์ำลังสนะครับแล้วก็ อินทิเกรตของอะไรอินทิเกรตของอะไร x กำลังลบสี่เจอ x กำลังห้าเหลือเท่าไหร่ <c oughs> ตอนนี้สองตัวน,นี้นะครับสองตัวเนี้ยเหลือเท่าไหร่หมัก็คือ x กำลัง 5, ห้าหาร x กำลังสี่ใช่ไหมก็ก็เหลือแค่อะไรเหลือ <c oughs> แค่ x เดียวใช่ไหม xe กำลัง x แล้วก็ dx แล้วก็บวกสี่ <c oughs> ใช่ไหมครับเหลือแค่นี้ใน่อาจารย์ทำถูกเนาะนะครับอ่ะคราวนี้หน้าที่ของพวกเราเนาะ โพสที่มันติดอินทิเกรตเนี่ยเราก็ต้องทำการอินทิเกรตให้สำเร็จเนาะนะครับซึ่งอินทิเกรต x อ e กลังเเนี่ยอาจารย์เคยทำให้ดูครั้งที่แล้วไปแล้วใช่ไหมนะครับมันไม่สามารถหาอินทิเกรตโดยวิธีธรมรมดาได้เราต้องไปใช้เทคนิคอะไรจำได้ปะเราก็ต้องไปใช้บายพาร์สเหเทคนิคบายพา t นะครับครั้งที่แล้วอาจารย์หา นะครับคําตอบของอินทิเกรตเอ็กซ์กังเอไปแล้วเนาะนะครับแต่ว่าครั้งนี้เดี๋ยวด้านทําให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะถ้าอินทิเกรตโดยใช้แบบพาร์ทครั้งที่แล้วลืมหรือยังเราต้องสมมุติอะไรบ้างเราก็ต้องสมมุติพดย u ใช่ไหมกับพ์ดีวีใช่ไหมครับถูกปะจาได้เนาะนะครับพจดย u คืออะไรอ่ะถามอีกรอบหนึ่งยู <laughs> คืออะไรดีวคืออะไรมีใครมีใคร อะไรนะนารวณว่าไงยูคือเอ็กหรือเปล่าครับอ่ายู U คือเอ็กใช่ไหมครับเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วอาจารย์เคยบอกไปใช่ไหมว่าตอนแรกครั้งที่แล้วเราเลือกเป็นยูเป็น e อกลังเอ็ก Egg, ใช่ไหมล่ะเออแล้วก็ด<ช>ีบี <DB S 2> เป็นเอ็กซึ่งอาจารย์บอกว่ามันผิดเนาะครับเหตุผ <Head phone S 2> ลหลักๆเพราะว่าถ้าเราสมมติยูเป็นอะไรเนี่ยเราต้องดิฟใช่ไหมต้องดิฟตัวนั้นมันต้องเป็นตัวที่ดิฟง่ายเนาะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้พจดเอ็กซ ต้องเป็น u เพราะว่า dx มันจะเหลือหนึ่งเนาะมันจะหายไปนะครับตัวแปรจะหายอ่ะอาจารย์เหมือนอาจารย์เจอผิดนิดนึงนะอันนี้ต้องเป็น x นะครับโทษทีเฮียกี่ลัง x อ่ะเพราะฉะนั้น u นะครับให้นะครับให้ u เท่ากับ x เพราะฉะนั้นเราให้ u เป็น x เราก็ต้องดิฟมันเนาะก็ดิฟได้ dx นะครับฟเราหายไปแล้วก็ d v เท่ากับ e กำลัง x อินทิเกรตอินทิเกรตตลอดสมการ dv เนี่ยมันคือพอดดิฟเนาะถ้าเราอินทิเกรตเนี่ยมันจะกลาย dv เนี่ยมันคือพอดดิฟของ v ถ้าเราเอาอินทิเกรตเข้าไปใส่เนี่ยมันจะเหลือแค่ v ตัวเดียวเนาะก็จะได้เป็น v แล้วก็ทำการอินทิเกรต e กำลัง x อินทิเกรต e กำลัง x ก็ได้อะไรก็ได้ e กำลัง x ตัวเดิมเออใช่ไหมได้ e กำลัง x ตัวเดิมนะครับถ้าเกิดถ้าใครอินทิเกรตกันดี้ไม่คล่องนี่ต้องไปฝึกปลือฝีมือนะ ใช้บ่อยมากนะครับเรื่องนี้นะอ่าอันนี้คือเราได้หมดทุกตัวแล้วเนาะอันดับถัดมานะครับเราต้องเอาอ่าตัวที่เราหาได้ทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ค่าเนี้นะ u d u d v แล้วก็ v เนี่ยเอาไปใส่ในฟอร์มของ by p a r s ก็คืออะไร,รอ่าตามสูตรก็คือ u v ลบอะไรอินทิเกรต v d u ถูกปะอ่าจำได้เนาะมันก็จะกลายเป็น u ของเราก็คือ x v ของเราก็คือ e กํลัง x ลบอินทิเกรต v v ของเรา e กํลัง x แล้วก็ d u ก็คือ dx อ่าเพราะั้นสุดท้ายเราก็ได้คำตอบเลยว่ามันก็คือ x e x, อกํลัง x ลบอินทิเกรต e กํลัง x ก็ง่ายๆเนาะก็ได้ e ก,กํลัง x นะครับเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือคำตอบของการหาอินทิเกรตของฟังก์ชันอินทิเกรต x e กํลัง x โดยใช้กระบวนการบายพาสเนาะนะครับไปลนเรทบทวนดูเนองง่ายๆนะครับคราวนี้หมายความว่า อ่าไอวงกลมสีแดงเนี่ยที่อาจารย์วงเราได้คําตอบไปแล้วใช่ไหมมันคือตัวนี้ใช่ปะนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเอาไปใส่กันเนาะเราก็จะได้เท่ากับอะไรคั้นไว้อย่างงี้แล้วกันเนาะคั้นไว้อย่างงี้อ่ะ e x กําลังสี่นะครับนะครับอินทิเกรต x e กําลัง x dx ได้คําตอบแล้วใช่ไหมได้เป็นอ่าเ e ็กกลัง x ็ ลบ e กํลัง x แล้วก็ okay, no? บวก c เขียนเนาะบวก c นะครับบวก c อ่ะแล้วคำตอบคืออะไรนะครับความจริงคำตอบก็คือ,ก,คอก็คือตอบเท่านี้แหละนะนะครับเพราะว่าเราอินทิเกรตเสร็จแล้วแล้วก็มี c ติดมาด้วยแต่ว่าบางคนอาจจะจัดฟอร์มนิดนึงเนาะถ้าจัดฟอร์มก็คือเราเอา x กํลัง4คูณเข้าไปข้างในเนาะนะครับมันก็จะกลายเป็นอ่า x กํลัง5ใช่ไหมใช่ไหมครับ เกำลังห้าแล้วก็ e กกำลัง x ลบ x กำลังสี่อกำลังเกใช่ไหมก็เอา x กำลังสี่คูณตลอดอ่ะนะครับแล้วก็บวกกับ c แล้วก็คูณกับ x กกำลังสี่นะนี่คือคำตอบที่ได้นะครับคือคำตอบที่ได้นะโอเคไหมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูเฉลยนะครับว่าตรงไหมนะนะครับอ่าก็น่าจะตรงเนาะนะครับอ๋อลืมใส่ y ต้องใส่ y ตรงนี้ด้วยเนาะว่าเพราะฉะนั้น y เท่ากับ x กําล e ัง 5e กําลัง x เช็คก,ก่อนนะลบ x กําล e ัง 4e กําลัง x บวก 4x กําลัง4อ่ะเป๊ะเลยนะครับนี่นี่คือคำตอบนะเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมทันปะทันไหมอันนี้คือตรงกับเฉลยเนาะอ่ะมาลองดูหน้ากระดาษที่อาจารย์เขียนนะมีใครงงไหมครับมีใครงงตรงไหนไหม ก็ไม่ได้ยากมากเนาะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือว่ามันใช้เทคนิคการอินทิเกรตนะครับรัวๆค,คล้ายๆกับแบบแยกตัวแปรได้นั่นแหละเนาะเลยเรียกอินทิเกรตไม่ได้เนาะมันมีแต่ต้องใช้นะครับเดี๋ยวนะโอเคไหมพวกเราไม่น่ายากเนาะนะครับอ้าวเดี๋ยวเรามาอีกสักข้อแล้วกันเนาะนะครับอีกสักข้อหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลองดูนะข้อไหนดี ข้อที่น่าสนใจอ่ะเอาข้อง่ายๆแล้วกันนี่อเอาข้อนี้แล้วกันนะครับเอาข้อนี้แล้วกันเนอะแต่ว่าข้อนี้น่าสนใจตรงที่ว่ามันมีเงื่อนไขเริ่มต้นมาด้วยเนาะมันมีเงื่อนไขเริ่มต้นมาด้วยนะครับเราดูสิว่าเราจะหายังไงนะ อ่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวล็อกโจทย์สักคู่นะครับ y ศูนเท่ากับสี่นะครับ นี่คือจงหาผลเฉลยเนาะอ่ะจงหาผลเฉลยของเนาะตามนี้นะอ่ะเราก็มาใช้วิธีการอย่างที่เราทำกันเนาะก็คือในรูปแบบเชิงเส้นเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวไปไวๆแล้วกันเนาะอะ,อะรูปแบบเชิงเส้นนะครับอ่ะอันดับแรกเราก็ต้อง จัดฟอร์มนะครับให้มันอยู่ในรูปแบบเชิงเส้นเนาะนะครับซึ่งมันเป็นรูปแบบเชิงเส้นอยู่แล้วเนาะเพราะนั้นะรเราก็ล่อกมาเลยนะครับบวก y เท่ากับ x ซึ่งเราก็พบว่านะครับ a า a 1 x คืออะไร a 1 x ก็คือมีค่าเป็นหนึ่งเนาะนะครับถ้าสัมประสิทธิ์มันไม่มีอย่างเงี้ยแสดงว่าสัมประสิทธิ์เป็นหนะึ่งเนาะแล้วก็ตัวติด y มีตัวอะไรไหมไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยก็แสดงว่า a ่วน x ก็มีค่าเป็นหนึ่งก็เป็นสัมประสิทธิ์เหมือนกันแล้วก็ตัว x ตัวเนี้ยก็คือ g x เอเคไหมคือ g x โอเคนะนี่คือรูปแบบเชิงเส้นเป็นการพิสูจน์เนาะอย่างดีว่าว่าอ,อันเนี้ยเป็นรูปแบบเชิงเส้นนะครับอันดับต่อมาเนี่ยเราก็จัดฟอร์มนะครับให้มันหาค่า p x แล้วก็ q x ให้ได้เนาะนะครับซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นต้องจัดฟอร์มไหมคือความจริงไม่ต้องจัดก็ได้นะครับเพราะว่าอ่า สัมประสิทธิ์นะครับข้างหน้า dy by dx เนี่ยมันเป็น1อยู่แล้วเนาะนะครับแต่ว่ามันแตกต่างจากข้อที่แล้วข้อที่แล้วเนี่ยสัมประสิทธิ์หน้า dy by dx เนี่ยมันไม่ใช่1นึ่งเนาะเราก็เลยต้องทําการหารตัวนั้นนะคราวนี้เราก็รู้ก,เก็เราก็รู้เลยทันทีว่าเราจะได้อะไรด้วยอ่ะมีใครตอบอาจารย์ได้ไหมว่า px px ได้ค่าเท่าไหร่อ่ะ qx อีกตัวหนึ่งฮะดูเป็นไหมอ่ะถ้าเกิด ข้ามสเต็ปอย่างนงี้ดโดเป็นไหม px ็กได้ค่าเท่าไหร่ px อ้าวออาตอบไม่ได้จริงะอะตอบไม่ได้เหรอ px ก็คือหนึ่งไงคะวะ qx มีค่าเป็นเท่าไหร่ qx กเวกก็คือ x เออทำอันนี้เข้าใจไหมเนี่ยงงไหมเข้าใจอยู่เนาะก็คือรูปแบบตรงเนี้ยมันเป็นรูปแบบที่แบบไม่ต้องจัดอะไรเลยอะครับมันเห็นค่า px กับ qx อยู่แล้วเนาะก็เนี่ยความจริงนอกจากเรารู้ว่า n 1 x a 0 x gx อยู่ตำแหน่งนี้หมดเนาะอีกการหนึ่งที่เรารู้เลยก็คือว่าไอเนี่ยก็คือ px ครับแล้วตัวเนี้ยก็คือ qx โดยปริยายเลยเพราะว่า เพราะว่าหัวใจสําคัญมาอยู่ตรงเนี้สมประสิทธิ์หน้า DF d y dx บ d เนี่ยมันเป็นหนึ่งอยู่แล้วไงนะครับถ้าสมมติว่ามัมนมีตัวแปรอะไรบางตัวอยู่หน้า DF d y v x เนี่ยอันเนี้ยนะครับเราก็ต้องทําการหารด้วยาตัวแปรตัวนั้นนะครับเหมือนข้อที่แล้วเนาะเพื่อให้หาค่า PX กับ QX ซึ่งมันไม่ง่ายอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะแระมันนี้นะเราได้ PX กับ QX แล้วอันดับต่อมาหาค่าอะไรม x ใช่ไหม และจะได้นะครับมลเอเท่ากับ e ยกกำลังอินทิเกรต px แล้วก็ dx เอข้าใจไหมคราวนี้ px ของเราคืออะไร px ของเราก็คือหนึ่งใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตหนึ่งก็คืออินทิเกรต dx เนาะหรือได้เป็น e ีกำลังเอนั่นเองเพราะว่าอินทิเกรต dx ก็ได้ x ใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆเนะาะข้อนี้ง่ายมากเลยนะง่ายกว่าข้อที่แล้วอีกนะครับคราวนี้ เราก็สรุปเลยได้ว่าเราจะได้อะไรเลยดังนั้น y นะครับผลฉเฉลยได้เป็นอะไรเลยหนึ่งส่วน m x อันนี้เป็นอินทิเกรตอะไร m x คูณกับ q x dx แล้วก็บวก c ใหญ่เนาะอันนี้คือสมัารเป็นสูตรสรุปของผลฉเฉลยเนาะ อันนี้ทันไหมก็คือตัวนี้นะครับที่เราเคยทําไปเนี่ยคือตัวนี้นะนะครับคือตัวนี้เนาะอันนี้เข้าใจนะเป็นสูตรสําเร็จนะครับนสูตรสําเร็จเนาะอ่าคราวนี้เราก็หาครบทุกตัวแล้วใช่ไหมเรารู้ p x เรารู้ q x เรารู้ mu x เรารู้ครบหมดแล้วอ่าเราก็มาใส่เลยก็เป็นหนึ่งส่วน e กําลัง x อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ อินทิเกรตมิลเก็คืออินทิเกรต e กำลัง x คูณกับ qx qx มีค่าเป็นเท่าไหร่ qx ก็คือ x ถูกไหมครับนี่ไง qx ก็คือ x ก็คืออยู่ตรงนี้เนาะทุกองคือมันมันก็จะได้เป็นอะไร x e กำลัง x นั่นแหละนะก็คือตัวเดิมนั่นแหละแล้วก็บวก4อ่าคราวนี้เพราะฉะนั้นได้ y เลยเนี่ยอาจารย์ไม่ต้อง ไปนั่งคำนวณอะไรเลยนะครับหนึ่งส่วนอ e ีกอะไรก็คือ e กำลังลบ x เนาะส่วนนี้ทิเกรต xe กำลัง e x ตรงเนี้ย e e ก็หาโดยกระบวนการอะไรบายพาสใช่ไหมเหมือนข้อที่แล้วเนาะหาบายพาส xe กำลัง x เนอะอ่ะเราก็หามาแล้ว e G x, อินทิเกรต xe กำลัง x dx นะครับได้คำตอบเป็น xe กำลัง x ลบ e กำลัง x, x. อันนะอ่าพระยายนอาจารย์เขียนเลยนะคูณกับ x x e กำลัง x ลบ e กำลัง x แล้วก็บวก4อ่ะอเข้าไหมเพราะว่าเรารู้คำตอบแล้วจากข้อที่แล้วเนาะนะครับอันนี้โอเคนะนะครับโอเคนะคราวนี้เราก็เอา e กำลังลบ x เนี่ยคูณตลอดสมการ อเอาพจน์เนี้ยคูณกับเข้าไปตลอดสมการนะเราก็จะพบว่ามันจะมีบางส่วนเนี่ย e กําลังลบ x มันจะไปเจอกับ e กําลัง x ใช่ไหมถูกปะไปเจอกับ e กียัง x e กําลังลบ x เจอกับ e กําลัง x ก็คือ e กําลัง x, x หาร e กําลัง x นั่นแหละมันก็คือได้หนึ่งเนาะแล้วสุดท้ายแล้วมันก็จะเหลือแค่ x ลบ1บวก c e กําลังลบ x, L x. นี่คือคำตอบที่ได้ง่ายๆนะครับง่ายๆมากข้อนี้ได้คำตอบเลยเนาะ x, e x, x อลบหนึ่งบวกอกำลังลบอนะครับอ่ะราวนี้เราไปลองดูฉเฉลยเนาะอาจารย์คะไอวงเลฟไออินทิเกรต e ีกำลัง x d x บวกนี่ก็คือเราเอามาบายพาส์เหมือนข้อที่แล้วใช่ไหมใช่ครับมันคืออันเดียวกันนะครับ<อ>ไม่อาจารย์ก็เลยไม่แสดงวิธีทำเนาะนะครับมันมาเจอ อินติเกรตตัวเดียวกันพอดีเนาะก็เลยจากก็เลยก,ก็เลยยกมาเลยนะครับ,คครบไม่มีใครงง,งเนาะโอเคอ่ะนี่แหละคือคำตอบที่ได้ก็พบว่าตรงกับเฉลยที่เขาให้เนาะนะครับอันนี้ไม่ยากเนาะอ่ะขาวนี้มันมีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยใช่ไหมนะครับเราก็จะเขียนนิดน,นึงเนาะว่าจากนะครับเงื่อนไขเริ่มต้นเงื่อนไขเริ่มต้นเขาบอกว่าอะไรนะ y ศูนย์เท่ากับสี่ใช่ไหมความหมายของมันคืออะไรให้แทน x เท่ากับศูนย์แล้วก็แทน y เท่ากับอะไรสี่ใช่ไหมอ่ะเขานี้เราจะได้อะไรเลยเราก็แทนในผลเฉลยที่เราได้เนาะแทน x เท่ากับศูนย์แล้วก็ y เท่ากับสี่ลงไปนะครับนะครับอ่ะวายเท่ากับสี่เนาะ x เท่ากับศนลบหนบวก c อ่ะไอน,นี้ก็จะกลายเป็น e ยกกำลัง x เป็น0ใช่ไหม e กำลังศูนอ่ะไอน,นี้ก็ตัดไปได้1เนาะอี e, กำลังศได้1เพราะฉะนั้นหมายความว่า c มีค่าเท่าไหร่ c c <4 S 1> มีค่าเท่าไหร่ c ได้5ใช่ไหมอ่ะแล้วเราก็ดังนั้นดังนั้นเนี่ยไอผ้ผลเฉลยเนี่ย ที่เราได้ตอนแรกเนี่ยที่มันติด c ตรงเนี้ยเราก็หาค่า c ได้แล้วใช่ไหมหาค่า c ได้แล้วซึ่ง c เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5อ่ะเราก็แทนกลับเข้าไป y เท่ากับ x ลบ1บวก5 e กําลังลบ x นี่ครับคือคำตอบสุดท้ายเนาะนะครับในกรณีที่มันมีเงื่อนไขเริ่มต้นเนาะเงื่อนไขเริ่มต้นเราก็สังเกตเห็นว่าง่ายๆเลยว่า เราไม่ต้องเอามาคิดอะไรเลยนะครับเราก็แค่เอามาแทนในตอนสุดท้ายเนาะนะครับหลังจากที่เราได้ผลเฉลยแล้วเราค่อยเอามาแทนนะครับง่ายๆแค่นี้เองเนาะนะครับโอเคไหมงงไม่เอ่ยพอทันอยู่นะนะครับใครไม่ทันรีบบอกนะครับใครไม่ทันรีบบอกนะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเบรกพวกเราสักอ่าซัก สิบนาทีแล้วกันเนาะนะครับเอาไปพักสักหน่อยเนาะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะขึ้นเทคนิคถัดไปนะนะครับขึ้นเทคนิคถัดไปเป็นเทคนิคสุดท้ายนะครับอ่ะระหว่างนี้มีใครจะถามอะไรไหมเดี๋ยวอาจารย์จะพักเบรกก่อนเนาะเอ,อ่ออาจารย์ครับครับเอ,อ่อข้อที่แล้วเราไม่ได้มีเงื่อนไขเริ่มต้นหรอใช่ไม่ไม่มีครับเป็นเป็นข้อหาผลเฉลอยอย่างเดียวนะลองดูนะใช่มันก็เลยตอบ เห็นอะไรบ้างมันก็เลยตอบติด c เนะี yeah. ่ยเห็นไหมเออถ้าข้อไหนจําไว้นะข้อไหนมีเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้ข้อนั้นน่ะเราต้องหาค่า c นะโอเคไหมถ้าข้อไหนไม่มีเงื่อนไขเริ่มต้นมาให้ข้อนั้นก็ตอบแค่เนี้ยตอบติด c ได้เลยแต่ว่าใช่แต่ว่าอย่างกรณีเนี้ยข้อเนี้ยมีเงื่อนไขเริ่มต้นเสริมมาให้เราตอบผลเฉลยที่มันติด c ไปไม่จบนะครับ เราต้องหาต่อเพื่อให้ทราบว่า c มีค่าเท่าไหร่เข้าใไหมมันเหมือนหาสองครั้งอ่ะนะครับใน <Okay. S 1> ในกรณีนี้นะครับเนาะนะครับโอเคเนาะอ่ะ uh, มีใครสงสัยตรงไหนอีกไหมเอ่ย <Okay. S 1> อ่างั้นเดี๋ยวพักหายใจกันแป๊บนึงเนาะนะครับ <laughs> เดี๋ยวอีกสิบนาทีมาเจอกันนะครับตอนนี้สิบหกห้าสามนะครับเดี๋ยว สัก1703เดี๋ยวมาเจอกันเนาะนะครับอ่าพักสนหน่อยนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเทคนิคต่อไปนะครับนะครับก็คือเทคนิคแบบแม่นตรงเนาะนะครับเทคนิคถัดไปนะ นะครับกระโดดมามาหน้าหกสิบสองเลยนะครับเนาะ Equation เนาะก็คือสมก,การแบบแม่นตรงเนาะนะครับอันเนี้ยก็จะ่าคล้ายคึงนะครับกับรูปแบบเชิงเส้นเมื่อกี้นี้แต่ว่ามันจะมีรูปแบบเฉพาะของมันอยู่นะครับว่าเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบแม่นตรงเนาะนะครับรูปแบบแม่นตรงดูสิหน้าตามันเป็นยังไงนะครับ รูปแบบแม่นตรงเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้นะนะครับมันคือตัวนี้เนาะหมายความว่าอันดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรานะครับมาเจออ่สมการเชิงอนุพันธ์เนาะซึ่งซึ่งรูปแบบของมันเนี่ยนะครับมันมันเป็นแบบที่ที่อ่ไม่ได้ถูกจัดรูปมาเนาะเราก็ต้องจัดให้มันอยู่ในฟอร์มนี้นะนะครับก็คือมันจะมีพจน์นะครับ mxy ตัวเนี้ย นะครับก็คือเอามารวมกันเลยเนาะตัวแปร x ตัวแปร y มันอยู่ด้วยกันทั้งหมดแต่ว่าสิ่งสำคัญเนี่ยนะครับมันต้องมาเจอกับ dx นะตัวเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็ส่วน nx y ตัวเนี้ยนะครับ n x y ตัวเนี้ยก็ต้องมาเจอกับ dy แล้วก็หลังเครื่องหมายเท่ากับเนี่ยเท่ากับศูนย์นะครับไอเนี้ยคือรูปแบบของอสมก,การแบบแม่นตรงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราจัดอยู่ในฟอร์มนี้ได้เนี่ย เราจะรู้ค่าอะไรเราก็จะรู้ค่า mxy แล้วก็ nxy เนาะนะครับซึ่งสองค่านี้เราก็จะเอาไปทำต่อเนาะนะครับเราจะไปทำต่อนะครับอันดับถัดมาเนี่ยนะครับหลังจากที่เรารู้นะครับค่า mxy แล้วก็ nxy ว่ามีค่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยอันดับถัดมาเราจะต้องทำการพิสูจนะ์เนาะว่าสมการเชิงนุพันธ์นั้นอนะของเราอะที่มันมีโจทย์มาเนี่ยมันเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่เนาะ หลักการพิสูจน์เนี่ยนะครับเนี่ยเขาจะดูตรงนี้นะครับตรงนี้สำคัญนะเคอเอ็นบยเคอร์วนนะครับต้องเท่ากับเคอร์เอ็นบยเคอร์เอ็กอ่ะบางคนงงเอ้าเคอคืออะไรนะครับเคอเนี่ยให้เรารู้จักว่ามันคือการดิฟรูปแบบหนึง่งแต่ว่าเป็นการดิฟในลักษณะของการเลือกตัวแปรนะครับเลือกตัวแปรนะครับ มันคือการดิฟชนิดหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าเป็นการดิฟแบบเลือกตัวแปรเนาะพอเป็นการดิฟแบบเลือกตัวแปรนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นอนุพันธ์ย่อยนะครับเป็นอนุพันธ์ย่อยแล้วก็สัญลักษณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนจากตัว d เนาะ d y by dx เนี่ยจะกลายเป็นตัวเนะครับตัวเจะเป็นเคอ่า k บา y k คตัวเเนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนตัวดิฟนั่นแหละแต่ว่าตัวมันจะเอียงเนาะนะครับก็คือตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเคนะนะครับอ่านว่าเเนาะเดี๋ยวเขียนโน้ตไว้ให้นะ นนอ่นะนานว่าเคนะนะครับเคอ่านว่าเคนะนะครับโอเคนะปุ้งเขาบอกว่าเคเอ็มบีเค,เค y ไวมันต้องเท่าก,กับเค n เอ็นบเคเอ็กถูกไหมใช่ไหมครับหมายความว่าถ้าเรารู้เมนะครับเออ่ะมันจะเป็นฟังก์ชันถูกปะเป็นฟังก์ชันก้อนหนึ่งอ่ะนะครับเป็นฟังก์ชันก้อนหนึ่งที่มีตัวเกับตัว y รวมกันหนะ้าที่ของเราก็คือ เราอ่ะทาการดิฟนะครับโดยสนใจตัวแปร y นะครับเคเอ็นบคือว่าหมายความว่าให้ดิฟโดยสนใจตัวแปร y เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นตัวแปร x ตัวแปรเอ็จะเปลี่ยบเสมือนเป็นตัวเลขอ่ะนะครับจะเปลี่ยบเสมือนเป็นค่าคงที่ค่าหนึ่งในตอน้องเดียวกันกับเคเอ n นบคเอครับเนาะอันนี้หมายความว่าเขาสนใจตัวแปร x เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเจอตัวแปร y ตัวแปร y จะถูกมองว่าเหมือนเป็นตัวเลขตัวหนึ่งนะครับเราไม่ต้องดิฟตัวนั้นโอเคไหมนะครับ สองตัวนี้ถ้าดิฟกันได้แล้วเค้เอ็นบเค้าไวดิฟเทียบไวได้เคืเอ็นบเค้เอ็กดิฟเทียบเอ็กได้สองตัวนี้ยถ้าได้ผลลัพธ์เท่ากันมันจะสามารถใช้เทคนิคนี้ได้ก็คือเทคนิคแม่นตรงได้ไหมเทคนิคนี้ค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ว่ามันจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าอ่าสมการเชนุพันธ์ส่วนมากหาแม่นตรงได้นะนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสมการหนึ่งที่ค่อนข้างครอบจักรวาลเนาะนะครับข้อดีของมันคือตรงนั้นนะนะครับ อ่ะโอเคอ่าคราวนี้เดี๋ยวอาจารย์ให้ให้ดูตัวอย่างแล้วกันเนาะว่าว่าอ่าว่าว่าอ่าข้อนี้นะครับเป็นสมการแบบแม่นตรงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเนาะนะครับมีตัวอย่างให้ดูไหมเนี่ยอ่ะลองดูข้อนี้นะครับลองดูข้อนี้อย่าเพิ่งไปดูวิธีทำนะนะครับอาจารย์จะอธิบายเรื่อง m แล้วก็เก่อนนะครับแล้วก็กันเคอร์เนาะจากโจทย์ข้อนี้นะ,ะจากโจทย์ข้อนี้นะครับเราก็จะพบว่าอะไรเราจะพบว่าอะไรอันเนี้ยเขาจัดรูปมาแล้วใช่ไหมนะครับเราเห็นอะไรไมั้ย DX D Y แล้วก็หลักข้หมายเท่ากับก็คือศูนย์เพราะฉะนเรารู้เลยทันทีว่าตัวนี้คือตัวอะไร ตัวเนี้ยก็คือ m x y แล้วตัวเนี้ยก็คือ n x y เขไหรู้เลยทันทีนะครับตัวที่ติด x เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น m ตัวที่ติด y เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็น n นะครับอ่ะนัน่ะถัดมาเรามาลองพิสูจน์กันดูนะครับว่า k e m บ y k เ y เนี่ยเท่ากับ k ค n บ y k เ x จริงไหมอ่ะเรามาลองหากันเนาะเอ m บายคือวอ่ะนะครับคือเอ็มบายคืวายเอ็มของเราคืออะไรเอ็มของเราก็คือสองเอ็กวายถูกปะเอ็มของเราก็คือสองเอ็กวายอันนี้ถ้างงรีบถามนะนะครับเอ็มของเราก็คือสองเอ็กวายความหมายก็คือคือเอ็มบายคืวายเราก็ต้องดูก่อนเลยว่าอันไหนคือส่วนของตัวไป x เอ็กอันไหนคือส่วนของตัวไป y วายนะครับ วิธีการดูให้เราแยกตัวแปรที่สนใจออกมานะครับส่วนตัวแปรส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับไม่ว่าจะมีทั้งตัวเลขไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวแปรตัวนั้นมันจะกลายเป็นก้อนเดียวกันหมดเลยอ่ะอันนี้เราดูก่อนนะเขาสนใจตัวแปร y ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็แยกตัวแปร y ออกมานะครับเราก็เห็นอยู่ไหมว่า y อยู่ตรงนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นก้อนเนี่ยทั้งก้อนเลยอันเนี้นะครับคือค่าคงที่นะครับ 2x เนี่ยค่าคงที่หมดเลย เคป้างถาปะพอามมันเป็นค่าคงที่ความหมายของการดิฟคืออะไรความหมายของการดิฟก็คือว่าสองเเนี่ยดึงออกข้างหน้าได้ครับมันก็จะเหลือแค่ดิฟ y ถูเหปะเหลือแค่ y ตัวเดียวซึ่งเป็นตัวแปรที่สนใจส่วน x เนี่ยเป็นตัวเลขไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเคอร์บายเคอร์วายบายเคอร์วายผลลั์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ก็คือดิฟดิฟวายอะ่ะนะครับดิฟวายเทียบวายคือได้หนึ่งใช่ไหมเพั้นตรงเนี้ย คืบเคได้ค่าเป็น 2x ทันไหมได้ค่าเป็น 2x อ่ะไม่ทันบอกนะครับคราวนี้เคิรบเคต่อนะครับเค x ต่อเคยบอ,อันเนี้ย n ่ะจะสนใจ X นะครับเจะสนใจ x อ่ะเราไปดูก่อนนะครับว่า N คืออะไร N เนี่ยก็คือ X กำลังสองลบหนึ่ง n ก็คือ x กซกำลังสองลบหนึ่งถูกไหมครับอันเนี้ยเขาสนใจตัวแปร x ซึ่งถ้าเราดูดีๆเนี่ยนะครับถ้าเราดูดีๆเนี้ยนะครับมันไม่มีตัวแปร y เลยถูกปะมันไม่มีตัวแปร y เลยแสดงว่า x กำลังสองลบหนึ่งอันเนี้ยเหมือนกันดิฟธรรมดาเทียบ x เลยนะครับเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้คืออะไรสองถูกปะดิฟลบหนึ่งก็ได้ศูนย์ใช่ไหมปกติปกตินั้นหมายความว่าเราพบว่าอะไร เคอเอ็มบเควายได้สองเอ็กเคอเอ็นบเคอเอ็กก็ได้สองเอ็กสองตัวเนี้ยเท่ากันครับเป็นสมการแม่นตรงเข้าใจไหมอันนี้เข้าใจเหตุผลที่อาจารย์พูดอ่าขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้ไหมเข้าใจวิธีการแล้วเนาะนะครับอันนี้คือวิธีการพิสูจน์ว่าเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่ถ้าไม่ใช่สมการแม่นตรงทำอะไรต่อไม่ได้เลยนะครับจบแค่นี้เลยนะก็ต้องไปทำวิธีอื่นอะไรประมาณนี้นะ การคล้ายๆกันนะครับจะทําต่อได้ต้องผ่านเงื่อนไขนี้ก่อนเนาะนะครับผ่านเงื่อนไขนี้ก่อนอันดับถัดมานะครับอันดับถัดมาเดี๋ยวอาจารย์ไปเขียนเงื่อนไขเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าอ่ามันคล้ายกับเทคนิคที่แล้วอ่ะเนาะมันมีมันผ่านกระบวนการพิสูจน์เยอะนะครับมันจะมีขั้นตอนเยอะเดี๋ยวอาจารย์สรุปเป็นข้อๆเลยให้เลยให้เลยแล้วกันเนาะขั้นตอนการทํานะครับเหมือนเดิมเนาะ เทคนิคสามนะครับก็คือแบบแม่นตรงนะครับแบบแม่นตรงเทคนิคแบบแม่นตรงโอเคเนาะเทคนิคแบบแม่นตรงอันดับแรกเหมือนที่อาจารย์พยายามเน้นพวกเราเนาะเราต้องทําการพิสูจน์ให้ได้ว่ามันเป็นสมการแม่นตรงหรือไม่นะครับอันดับแรกก็คือจัดรูปก่อนจัดรูปให้เป็นอย่างนี้ก่อนนะ mxy นะครับ dx บวก n xy dy เท่ากับ0เย okay, ครับจัดรูปเป็นรูปนี้ก่อนนะนะครับไม่ว่าโจทย์เป็นอะไรจัดเป็นรูปนี้ก่อนอันดับ2นะครับพิสูจน์อ่า พิสูจน์นะครับรูปแบบของแม่นตรงเนาะอ่ะพิสูจน์ยังไงพิสูจน์โดยอะไรครือเอ็มบายควต้องเท่ากับค n เอนะครับค n อเอ็้าวเหมือนมันจะหลุดแฮะเดี๋ยวแป๊บนึงนะ แป๊บนึงนะครับแป๊บนึงเหมือนหน้าจอหลุดโอ้โทษทีนะโทษที iPad มันอัปเดตหน้าจอค้างไปเลย <laughs> นะครับรอสักครู่นะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวงี้ละกันเดี๋ยวอาจารย์เข้าใหม่แป๊บหนึ่งนะครับมันหลุดพอดีเนาะแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหบนึ่งนะรหัสห้องเรา โอเคมาแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวแชร์หน้าจอเหมือนเดิมนะทกทีนะอ่ะโอเคนะครับอ่ากลับมาเนาะนะครับ ต่อนะครับขั้นตอนที่สองเนาะนะครับเราก็าจะพิสูจน์รูปแบบแม่นตรงเนาะก็คือเคเอ็นบเควาเนี่ยจะต้องเท่ากับเคเอ็บเคเอ็กเนาะนะครับอันนี้เหมือนที่เราคุยกันเนาะนี่คือขั้นตอนที่สองนะครับถ้าผ่านนะครับถ้าผ่านเราค่อยไปขั้นตอนที่สามได้เนาะนะครับขั้นตอนที่สามเนี่ยนะครับก็คือ ให้เราหาค่าตัวนี้เนาะ fx y นะครับเท่ากับอินทิเกรต m หาค่าตัวนี้เนาะอินทิเกรตนะครับ m xy dx บวก gy เห็นว่าโอเคเนาะหาค่าตรงนี้มานะครับหาค่าตรงนี้มาอันดับถัดมานะครับหลังจากที่ทำการอินทิเกรตเสร็จเนาะสเต็ปต่อมานะครับหาค่าอีกคื okay, นะครับ <okay, S 2> fxyby ค y นะครับเห็นไหมครับหาค่า fxy บายเคอร์วแลก็หาได้เสร็จเอาไปจับเท่ากับค่า nx y ที่มันอยู่ในรูปแบบอ่าตรงเนี้ยนะครับเอามาจับเท่ากับตัวนี้เข้าไหมครับอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับข้อห้าเนี่ยนะครับข้อห้าเนี่ยเราก็อ่าคือต้องอธิบายนิดนึงนะขั้นตอนเนี้ยนะครับ สิ่งที่เราได้ออกมาเนี่ยนะโฮ้ยโทษทีตอนที่เราอ่าอินทิเกรตตัวนี้เสร็จเนี่ยมันก็จะได้เป็น G Y ใช่ไหมถูกปะมันจะมีพจน์ G Y ตรงเนี้ยเกินมาตัวหนึ่งถูกไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปดิฟต่อถูกไหมครับพอไปดิฟต่อเนี่ยสิ่งที่เราได้เนี่ยมันก็จะได้พจน์นี้ออกมาถูกปะเราก็จะได้ หา g y ใช่ไหมถูปกปะเราจะไพดจพด็ด y y ออกมาเห็นไหมครับหน้าที่ของเรานะครับอันดับที่ห้าเนี่ยหาค่า g y นะครับเนี่ยตอนเนี้ยมันเป็นมันเป็น g y ดใช่ไหมให้เราหาค่ากลับอะนะครับทำการอินทิเกรตกลับอะเพื่อหาค่า g y เห็นไหเพื่อหาค่า g y นะครับโดยการนะครับอินทิเกรตหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาข้อ5นะครับนะครับที่เราได้เนี่ยเอากลับเข้าไปแทนในข้อ3ามนำคำตอบของข้อห้านะ ขั้นตอนมันจะแบบงงงงงนิดนึงนะแทนสามแทนกลับสามนะครับแล้วให้ f x y เนี่ยเท่ากับ c เราก็จะได้ผลฉเฉลยออกมานะครับประมาณนี้นะครับ ฟังขั้นตอนแล้วไม่ค่อยอยากทําเลยเนาะนะครับหาไปหามานี่แหละนะครับวนไปวนมาเนาะนะครับประมาณนี้เนาะถ้ามาถึงข้อหกแล้วเนี่ยเราจะได้ผลเฉลยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองทํากันดูเนาะนะครับว่าอ่าถ้าถ้าไปทําข้อจริงนะครับจะมีกระบวนการยังไงเนาะนะครับมีตรงนี้จดทันไหมเอ่ยใครยังจดไม่ทันบ้างครับ อยู่กันไหมเอ่ยอยู่กันไหมอยู่ครับอยู่นะอ่ะจดจดเสร็จกันไหมครับเดี๋ยวอาจารย์ไปต่อแล้วนะไปต่อเลเดอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่เราอ่าทําค้างไว้เนาะนะครับก็คือตัวอย่างหนึ่งข้อนี้เนาะที่เราพิสูจน์แม่นตรงไปเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาทําข้อนี้กันต่อแล้วกันนะนะครับ อจอกโจทย์สักครู่นะครับ โอเคเนาะข้อนี้นะครับผมมาช่วเหลยข้อนี้อ่ากระบวนการก็อย่างที่บอกเนาะเราจะใช้แบบแม่นตรงนะครับในการหาเนาะนะครับแบบแม่นตรงเหนะหแบบแม่นตรงนะครับสเต็ปหนึ่งเนี่ยให้เราจัดรูปนะครับเป็นรูปแบบแม่นตรงซึ่งซึ่งเราก็จัดไปแล้วเนาะนะครับเราก็จัดไปแล้วนะครับ,รก,รบก็ตามโจทย์เนี่ยจัดไปเลยนะครับ ซึ่งเราก็ลองมาได้เลยนะครับว่าคือ 2xy dx บวก x กำลังสองลบหนึ่งนะครับ dy เท่ากับศูนย์ซึ่งถ้าเราดูอย่างนี้นะครับเราก็จะพบว่าโพสต์เนี้ยนะครับก็คือโพสต์ mxy ส่วนโพสต์เนี้ยก็คือโพสต์ nxy เห,เห็นไหมนะครับโอเคเนาะอันดับถัดมาทำไงต้องทำการพิสูจน์ใช่ไหมครับว่าเป็นแม่นตรงหรือไม่เนาะนะครับ ก็บอกเลยว่าทําการพิสูจน์เนาะความแม่นตรงนะครับคือ m by k y นะครับนะครับผลลัพธ์ได้เท่าไหร่ m by k y ก็อย่างที่บอกเนาะเราทําการดิฟเทียบ y ใช่ไหมแสดงว่าตัวไป x เป็นตัวเลขหมดเลยใช่ไหมครับ2 x y ก็คือ m เพราะฉะนั้น 2x ที่มันไม่เกี่ยวกับ y มันจะกลายเป็นตัวเลขทั้งหมดเพราะนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 2x เห็นมครับอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะนะครับส่วน k n by r x ค่าก็คือ x กำลังสองลบหนึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือเหมือนดิฟ x ปกติเนาะก็คือได้ 2x นะครับเราก็จะพบว่าสองตัวเนี้ยเท่ากัน นะครับก็ผ่านเช่ไหมครับเคย m by เคย y เท่ากับเคย m by เคย x เคย m by เคย x นะครับเพราะฉะนั้นเรนนนนา, y, าก, x, รากร็สรุปนิดนึงเนาะว่าเคย m by เคย y เท่ากับเคย m by เคย x นะครับเท่ากับ 2x จริงใช่ไหมสรุปนิดนึงเนาะอันดับต่อมาเนี่ยเราก็ไปใช้สูตรนะครับสำเร็จที่เขาให้มาเนาะเราก็ไปแทนในไหน,ไหนจากอ่ะรูปแบบเขาว่าไงตามกระบวนการ ให้ไปแทนในอ่า fx y ใช่ไหมครับเท่ากับอินทิเกรต mx y dx บวก gy ข้อสามตรงนี้นะลอกโจทย์มาเลยนะลอกโจทย์มาเลยนะครับจากหา fx y นะครับเท่ากับอินทิเกรต mx y dx บวก gy ใช่ไหมป่ะาจารเขียนถูกไหม mx y dx บวก g y นะครับถูกต้องเนาะแด้วต่อมาทำไงต่อครับเราก็เอาสิ่งที่เราทราบใช่ไหมจากด้านบนนะครับจากด้านบนเนี่ยเอามาใส่ในสูตรนี้ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นอะไรเอ็มของเราคืออะไรครับเอ็มของเราก็คือสองเอกยถูกไหมเอ่ยอก็มาใส่เนาะ อ่ะแล้วก็บวก GY เลยนะครับ GY เลยตัวนี้ก็ fx y ปกติไม่มีอะไรอ่ะอินทิเกรตส xydx ได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่อ่าเหมือนที่อาจารย์บอกใช่ไหมว่าเขาสนใจตัวแปรอะไรแล้วให้เราโฟกัสที่ตัวแปรนั้นนะครับอันนี้เขาสนใจตัวแปรอะไรสนใจตัวแปร X เนาะเพราะฉะนั้นไอไอตัวอ่าสกับ Y ตรงเนี้ยดึงออกข้างหน้าเลยครับอ่าดึงออกข้างหน้าเลยวิธีการง่ายๆเนาะ ก็จะกลายเป็น 2y อ ∫x dx เนาะแล้วก็บวก g(y) ก็จะได้ผลลัพธ์เป็นอะไร 2y ต x เฉยๆได้อะไรครับ x กำลังสองส่วนสองเนาะอ่านไหมต x ก็คือได้ x กำลังสองส่วนสองแล้วก็บวก g(y) อ่ะมีตัวไรตัดได้ไหมสองตัด 2, 2ทิ้งไปนะครับงั้นเราก็สรุปว่า f(x,y) เนี่ยนะครับ ผลลัพธ์ได้เป็น x กำลัง 2y บวก g y นะ okay. x 2y บวก g y ทันไหมครับทันไหมไม่ทันบอกนะอันนี้คือการหานะครับผลลัพธ์ตามสูตรเนาะอันดับถัดมาให้เราทำอะไรต่อครับมันก็จะกลายเป็นข้อนี้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นข้อนี้ใช่ไหมครับให้ทำการดิฟฟังก์ชัน f x y ตรงเนี้ย เทียบอะไรเทียบ y แล้วจับมันเท่ากับตัว nx y จับมันเท่ากับตัวเนี้ยนะครับดิฟ <Dip S 1> เทียบ y เสร็จจับเท่ากับ nx y เข้าใจไหมมาทำกันเลยนะจากอคือ f xy by คือ y, y, y นะครับนะครับเท่ากับ nx y อะ N x y ของเราคืออะไร N x y ของเราคืออะไรถ้าไปดูตามนี้นะครับ N x y ของเราก็คือ x กำลังสองลบหนึ่งถูกไหม x กำลังสองลบหนึ่งอ่ะก้าลงมาใส่เลยเห็นไหมง่ายๆเนะ x 1. 1> ะาะสองหนึ่งอ่ะคราวนี้ c u r by c y คืออะไร c u r by c y คืออะไรเนี่ยไง f เราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ เร่อง <tyard>. หาได้เลยเมื่อกีน้นี้นะครับอะ่ะลอกมาเลยครับก็จะกลายเป็น x กําลัง2 y บวก g y นะครับบวก g y อ๋อโทษทีโทษทีผิด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 ,ด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  1, ari, 1, นิดน,นึงนะผิดนิดนึงโทษทีต้องเป็น k by k y อ่ะ f ของเราต้องเป็นก้อนอย่างงี้เนาะ x กําลัง2จางเขียนนี้ดีกว่าเดี๋ยวงง จะเขียนให้ละเอียดนิดนึงเนาะก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ fxy ของเราก็คือ x กำลังสอง y บวก gy นะครับอย่างนี้เนาะนะครับอ่ะคราวนี้ให้เราทำการดิฟนะครับตลอดเนาะเคอร,รของเอกำลังสอง y เทียบ y ผลลัพธ์ได้เป็นเท่าไหร่ เราก็ทำการดึง x กําลังสองนี่ยออกมาข้างน,นอกเนาะเราก็เหลือแค่ดิฟ y ตัวเดียวดิฟ y ผลลับก็ได้หนึ่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นหมายความว่าดิฟหรือตัวเคเนี่ย x กําลังสอง y by เค y เนี่ยได้ผลลับเป็น x กําลังสองนะครับแล้ว g y เนี่ย g y ตัวเนี้ยนะครับพอดิฟเทียบ y หน้าตาของมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับกลายเป็น g d a t y เห okay, ็นะ GY จะกลายเป็น g y แดดเพราะว่ามันโดนดิฟไงอันนี้เข้าใจไหมสัญ,ญลักษณ์แดดเนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์อะไรเป็นสัญลักษณ์ของการหาอนุพันธ์ใช่ไหมอันนี้พวกเรา้รู้อยู่แล้วเนาะถ้ามันเป็น G แล้วก็วงเล็บ y เฉยแสดงว่ามันเป็นฟังก์ชัน g ซึ่งเป็นฟังก์ชันทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีเครื่องหมายแดดคาบนหัวมันอย่างเงี้ยเป็นเครื่องหมายว่ามันโดนทำอนุพันธ์ไปนะครเคข้าปะความหมายคืออย่างงี้นะครับคราวนี้ให้เราจับคู่เนาะ ให้เราจับคู่นะครับเราก็จะมีโพสอะไรที่จับได้เขาบอกว่าสองตัวเนี้เขาต้องการจับตัวนี้ใช่ไหมเคอ์ยคือ y เท่ากับ n xy ซึ่ง n xy เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเท่ากับ x อกลังสองลบหนึ่งแล้วเคสบคือไเราเพิ่งหามาได้ตัวนี้ใช่ไหมถูกไหมครับหามาได้ตัวนี้อ่ะคราวนี้สรุปว่าอะไรเราก็จะได้อะไร 2> x กำลังสองลบหนึ่งนะครับเท่ากับ x กำลังสองบวก g แดด y เข้าใจไหมทันปะ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า g แดด y เนี่ยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ x กำลังสองลบหนึ่งลบ x กำลังสองมีตัวอะไรตัดกันได้ไหม x กำลังสองลบ x กำลังสองหายไปถูกไหมก็จะเหลือแค่อะไรครับ ลบหนึ่งแล้วแค่ลบหนึ่งทันไหมครับแล้วแค่ลบหนึ่งถ้าดิฟได้ผลลัพธ์เป็นลบหนึ่งคำถามต่อมาแล้วถ้ามันเป็น g ีวเฉยผลลัพธ์ที่ได้ไดเป็นเท่าไหร่ตอบได้ปะ่ะมีใครตอบได้ไหมเก <Why? S 1> ือบถูกต้องเป็นลบวด้วยนะ มันเป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับเพื่อนเข้าใจถูกแล้วนะความหมายก็คือว่าถ้า g ีแดดวเท่ากับลบหนึ่งหมายความว่าให้เราอินทิเกรตผลเนี้ยอินทิเกรตผลลบหนึ่งตรงเนี้ยนะครับอืมเทียบ y นะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์เป็นลบ y ทันไหมเอ่ยโอเคไหมจาไว้ว่าถ้ามันใส่เครื่องหมายแดดบนหัวเนี่ยมันคือการดิฟโอเคไหมครับถ้าเราต้องการให้เครื่องหมายแดดหายอะเราต้องทําการอินทิเกรต เห็นไหมครับอินทิเกรตเนาะแล้วมันเป็นตัวแปร y ก็ต้องเทียบ y แค่นั้นเองนะอ่ะดังนั้นเราก็ได้อะไรต่อครับนำ g y แทนลงในไหน,ไหนแทนในอ่าอาจารย์ให้ตรงนี้เป็นสรรมการที่หนึ่งแล้วกันนะครับอยู่ไหนวานี่ให้นี่เป็นสรรมการที่หนึ่งอ่ะ โอเคไหมก็คือที่เราเพิ่งหา FXY เสร็จอะมันจะติด GY ถูกไหมล่ะแล้วก็เอา GY ที่เราได้เอาไปใส่ในนี้นั่นแหละความหมายคืออย่างนั้นนะเนาะคือเราทำยืดยาวไปตั้งเยอะเนี่ยเหตุผลไม่เหตุผลเดียวครับหาค่า GY มาใส่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรเลยนะหาค่า GY มาใส่อ่ะจะได้อะไร FXY เท่ากับ x กำลังส y เนาะ บวก GY ใช่ไหมครับ GY เรารู้อยู่แล้วว่าได้ค่าเป็นเท่าไหร่ลบ Y เนอะอันนี้คือนี่คือ GY นะเห็น okay, ไหมครับอ่ะแล้วสรุปว่าอะไรดังนั้นแทน f x y นะครับเท่ากับ c อ่ะจะได้ x กำลังส y ลบ y เท่ากับ c นี่แหละครับคือผลเฉลยเสร็จแล้วประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมอันนี้คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับซับซ้อนมากนะครับค่อนข้างซับซ้อนมากเลยนะครับแต่ว่าข้อดีของมันเราเห็นอะไรไหมว่ามันก็อาจจะเจอสิ่งเจออะไรที่มันอินทิเกรตง่ายกว่านะครับในขั้นตอนหรือว่าเทคนิคหนึ่นที่อาจารย์อธิบายไปสอนเทคนิคก,ก่อนหน้านั้นเนาะก็เวลาไปใช้งานจริงเราก็ต้อง พยายามลองเทคนิคที่เราถนัดที่สุดก่อนเนาะถ้าเทคนิคนั้นอ่าข้อสมการเชิงนุพันข้อนั้นไม่สามารถใช้เทคนิคนั้นได้จริงๆแล้วก็จําเป็นต้องไปใช้เทคนิคอื่นเนะาะคราวนี้วันนี้ตอนนี้เรามีแค่สามเทคนิคนะนะครับมีแค่สเทคนิคอาจารย์สอนแค่สาเทคนิคควาจริงมันมีเทคนิคเยอะกว่านั้นเนาะแต่ว่าอาจารย์เน้นจริงๆแค่สามเทคนิคนี้นะครับโอเคไหมมีใครสงสัยตรงไหนไหมครับเดี๋ยวจะทําอีกสักข้อหนึ่งเนาะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นให้พวกเราลองทำควิดดูนะนะครับ ลองทำคุยดูนะครับมีใครจะถามอะไรไหมครับเดี๋ยวอาจารย์จะเริ่มข้อใหม่แล้วนะอาจารย์ครับครับว่บางไงเอ่ยเอ่ออันไหนเป็นสมการที่หนึ่งนะคะนี่ไงนี่นี่ครับสมการที่หนึ่งคือเป็นสมการที่ เราหา fx y เสร็จอะครับแล้วมันติด gy อันเนี้ยอาจารย์ให้เป็นสมการที่หนึ่งนะครับเห็นไหมนะครับแล้วขั้นตอนต่อ,ตอมาข้างล่างทั้งหมดอะเป็นขั้นตอนการหาค่า gy ตัวเนี้ยเอามาใส่มันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ได้ค่า gy ออกมาจริงๆใช่ไหมอ่าเห็นไหมสุดท้ายเราก็เอา gy เนี่ยกลับไปแทนในหนึ่งก็คือกลับไปตัวที่มันติด gy ตอนแรกอะนะครับแล้วก็ ได้ผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นตามนี้โดยที่แทน f x y เป็น4นะครับอันนี้คือขั้นตอนของมันเนาะนะครับเขาได้ไหมค่ะอ,อาจารย์นะครับอ่ะเดี๋ยวลองทำตัวอย่างอื่นบ้างเนาะนะครับลองทำตัวอย่างอื่นบ้างเนาะไองเช่นข้ออ่าข้อเงื่อนไขเริ่มต้นข้อนี้แล้วกันเนาะนะครับ โอเคเดี๋ยวอาจารย์ทำข้อน,นี้ให้ดูเนาะมันจะดูเหมือนยากเลยถ้าเกิดแต่ว่าเราถ้าเกิดเราจำขั้นตอนได้นะครับมันก็จะไม่ยากอย่างที่คิดก็ได้นะต้องพยายามฝึกบ่อยๆเนาะวิชาแมทมันเป็นวิชาฝึกฝนเนาะนะครับเราต้องพยายามทำใ้เยอะนะโจทย์ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับจบข้อน,นี้เดี๋ยวอาจารย์จะควิสเนาะนะครับตามนั้นนะ เดี๋ยวลอกโจทย์สักคู่นะครับแป๊บหนึ่งเนาะใช้เวลานิดหนึ่งนะอันนี้มีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยนะครับว่า y ศูนย์กับ2เนาะอ่ะโอเคอ่ะมาเริ่มกันเลยเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เทคนิคแบบแม่นตรงกันเนาะนะครับ นแนแบบแม่นตรงเนาะอันดับแรกขั้นตอนแรกคืออะไรครับเราต้องจัดอยู่ในฟอร์มที่เราสามารถรู้ว่า m x y แล้วก็ n x y คืออะไรใช่ไหมก็เริ่มต้นที่จัดในรูปแบบนี้ก่อนเนาะอาจารย์จะเขียนรูปแบบก่อนนะครับ m x y d x บวก n x y นะครับ D Y วาเท่ากับ0นะครับเราต้องจัดอยู่ในรูปแบบนี้แต่ว่าเราพบว่าอะไรโจทย์ที่เรามีให้เนี่ยมันยังไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการเนาะอ่ะเรามาช่วยกันจัดดูครับให้มันได้รูปแบบตามที่อาจารย์เขียนให้ดูเนาะมันก็จะได้เป็นอะไรครับก็จะจด้เป็นอย่างนี้ใช่ไหม x Y กำลังสองลบ cos x s i n x นะครับ แล้วก็มาเจอกับ dx เนาะนะครับแล้วก็เท่ากับไม่ไม่ใช่เท่ากับเนาะ,ะลบมะต้องเป็นลบ y 1-x หลบ x กำลังสองแล้วก็ dy เท่ากับศอาจารย์จัดถูกไม่เอ่ยจัดถูกไหมครับ โอเคนะครับน่าจะถูกเนาะช่วยช่วยเช็คด้วยนะเผื่ออาจารเขียนผิดนะครับเราก็จะพบว่าอ่าพจน์เนี้ยนะคือจพส mxy ส่วนพจน์เนี้ยคือจพส nxy โอเคไหมครับอ่านอลวรถามว่าอะไรเอ่ยถามอะไรไหม,ไม,มอะไรนะครับว่าทำไมมันถึงเป็นโลกบอ๋อก็ ลองไปลองแปลงดูสินะครับก็คืออย่างนี้อ่าเวลาเราคูณไขว้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจากอันเนี้ยนะถ้าเกิดว่าเราคูณไอ้ตัวเนี้ยนะครับขึ้นไปข้างบนนะะมันก็ไปเจอกับ dy ถูกไหมอันนี้เข้าใจถูกเนาะแล้ว dx ตรงเนี้ยก็จะคูณไขว้ขึ้นมาเจอข้างบนตรงนี้ถูกไหมครับเราเห็นอะไรไหมว่า d y เนี่ยอยู่ฝั่งซ้ายนะครับพร้อมสัมประสิทธิ์ของมันเนาะ แล้วก็ dx เนี่ยอยู่ฝั่งขวาเพราะสัมประสิทธิ์ของมันถ้าอาจารย์อยากจัดให้มันอยู่ในฟอร์มนี้เนี่ยนะครับให้มันอยู่ในฟอร์มนี้โดยที่หลังเครื่องหมายเท่ากับเป็นศูนย์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องย้ายพจด์ y ยอะย้ายมาหา x ถูกปะทันไหมครับอ่ะพจน์ y ที่มันอยู่อีกฝั่งนึงเนี่ยมันจะเป็น y แล้วก็วงเล็บหนึ่งลบเกำลังสองเฉยๆถูกไหมแต่พอมันย้ายมาอฝั่งเนี่ย เครื่องหมายลบมันก็จะ,กจะเกิดขึ้นถูกไหมถูกไหมครับเข้าใจแล้วเนาะไปลองไปลองถ้าถ้ายังงงอยู่ไปลองกระจายนะนะครับาจะเข้าใจเนาะย้ายฝากปกติแหละเครื่องหมายลบมันเลยเกิดเนาะนะนะโอเคนะคราวนี้นะครับพอเราได้เอ็มนะครับแล้วเราได้เอ็นแล้วเราไปทําอะไรต่อเอ่ยนะครับตามขั้นตอนเขาว่าไงนะตามขั้นตอนเขาว่าไงนะ เราก็ต้องทําการพิสูจน์แม่นตรงก่อนใช่ไหมข้อสองเนาะเราต้องทําข้อนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเราจัดรูปซะดิบดีเลยแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แม่นตรงเราทําไปก็เสียเวลานะครับเนาะประมาณนั้นเราก็ต้องพิสูจน์ตรงนี้ก่อนนะว่าเคอเอ็มบเคอวายเท่ากับเคอเอ็นบเคอเอ็กซ์จริงหรือไม่นะดูกันเนาะ เคอร์เอ็มบายเคอร์ยนะครับก็คือเคอร์ของอะไร x กําำลังอ่าลอกเลยนะ y กํกำลังสองลบค o s เ s ็ n x, si x นะครับนี่นะอ่าดิฟได้อะไรครับดิฟเทียบ y <c oughs> ดิฟเทียบ y แสดงว่า y เป็นตัวแปรส่วน x เป็นตัวเลข x ไม่ต้องสนใจเลยนะ x ไม่ต้องสนใจเลยนะครับ ผลลั์ที่ได้ก็จะกลายเป็นอะไรอันนี้ cos x sin x ใช่ไหมเนี่ยใช่เนาะก็จะกลายเป็นเราดูน์แรกก่อนนะน์เนี้ยผลเนี้ย<ท>ได้อะไรพจนี้ได้อะไรสองค,ค,อครับเคอร์ใช่ไหมเคอร์ต้องเป็นสองเนาะสอง x y ใช่ไหมถูกปะต้องเป็นสองนะเพราะว่าสองมันตบมาข้างหน้าใช่ไหม อ่า2มาเจอกับ x ก็เป็น 2x แล้วก็ y เลยชี้กำลังหายไปหนึ่งครับก็เลยได้ 2xy อ่ะแล้วด้านขวาเนี่ยดิฟได้อะไร,รดูดีๆนะดูดีๆีค s x sin ์ x แต่ดิฟเทียบ y แล้วว่าผลลัพธ์มันได้อะไร y มันเป็นตัวแปรถูกไหมส่วน x เป็นตัวเลขอ่าถูกต้องครับได้ศูนย์ นะครับผลลัพธ์ได้ศูนย์ครับได้แค่นี้ครับเพราะว่าผลเนี้ยตัวเลขครับเป็นตัวเลขครับนะครับเป็นตัวเลขเนาะอ่ะลองดูอีกตัวหนึ่งนะครับเคอเอ็นบายเคเอ็กเคอเอ็นบายเคเอ็กนะครับเอ็นก็คืออะไรเอ็นเนี่ยเอาลบมาด้วยนะครับเพราะว่าอ่าเครื่องหมายของรูปแบบมาตรฐานนเป็นบวกเนาะ เพราะฉะนั้นเราต้องเอาลบมาคิดด้วยนะก็ต้องเป็นลบอ่า y ของหนึ่งลบ x กําลังสองนี้นะนี่นะครับอันนี้ดิฟเทียบ y นะครับแสดงว่า y เป็นตัวแปรเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้สุดท้ายได้อะไรครับตอบได้ไหมได้เป็นอะไรเท,ทียบ x เทียบ y ดิฟเออเทียบ x ทด t ทด t เขียนผิดเขียนผิดเขียนผิดเทียบ x ครับอ่าได้เป็นอะไรเทปได้เป็นอะไรครับมองออกไหมอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนละเอียดให้ดูแล้วกันเนาะมันเป็นฟังก์ชันลบ y วงเล็บหนึ่งกลังสองถูกไหมเอ่ยถ้าดูดูง่ายๆเลยนะชุดเนี้ยตัวเลขกับลบ y เนี่ยคือตัวเลขเพราะฉะั้อาจารย์แยกอย่างนี้เลย ลบ y เคยเคอ x ของ1ลบ x กํลัง2นี่แยกงนี้เลยฐ่านปะก็คือดึงตัวเลขออกมาดื้อๆเลยนะครับจะดูง่ายกว่าเนาะงั้นผลลัพธ์ที่ได้ได้อะไรได้เป็นอะไรมันก็จะดิฟก้อนนี้ใช่ไหมก้อนนี้จะเป็นก้อนเดียวที่ดิฟถูกปะดิฟ1ลบ2ลบ x กํลัง2ผลลัพธ์เป็นอะไรก็ได้เป็นลบ 2x ถูกไหมครับลบ 2x แล้วลบ 2x เนี่ยก็จะมาเจอกับอะไรมาเจอกับลบ y ข้างหน้าผลลัพธ์สุดท้ายก็คือได้เท่าไหร่ 2x y, y เพราะว่าลบเจอลบเป็นบวกถูกไหมครับอ่าคราวนี้เราพิสูจน์แล้วว่าอะไรเพราะฉะนั้นสรุปว่าเค้า m บยเคา y เท่ากับเค้า n บยเค้า x อันเนี้ยก็เลยเป็นแบบอะไรแมนตรงนะครับ เียนปะทันไหมครับถ้าเป็นแม่นตรงทําต่อได้โอเคไหมเป็นแม,แม่นตรงทําต่อได้นะ mm hmm. ก็คือไปทํากระบวนการขั้นถัดไปต่อได้เลยนะครับ mm hmm. เขียนน,นิดนึงเนาะว่าสองเอตรงนี้เนาะ mm hmm. อ่ะอันดับถัดมาหลังจากที่เรารู้ว่าเป็นแม่นตรงเราทําไงต่อครับเราก็จะเอามันไปใส่อะไรใส่สูตรใช่ไหมนะครับสูตรคืออะไร ถ้าดูตามข้อที่แล้วเนะาะเดี๋ยวตามข้อที่แล้วแล้วกันเนาะสูตรคือสูตรนี้ใช่ไหมครับอ่าสูตรสูตรนี้เดี๋ยวจะลอกมาเลยเนาะง่ายๆเลยลอกมาเลยนะครับนะครับมี iPad หรือแท็บเล็ตก็ดีอย่างนี้นะไม่ต้องพิมพ์นะครับเนาะอาจารย์ก็ลอกมาเลยนะเอา อ้ามันไม่ก๊อปป้มาวะเปันแป๊บหนึ่งนะครับโอเคนะครับเป็นอย่างนี้นะอ่ะก็คือเรามาเริ่มต้นต้นที่สูตรสำเร็จของเขาเลยนะครับเนาะอ่ะ,อะแล้วก็มาใส่ตัวที่เรารู้ทั้งหมดลงไป S <S นะครับก็กลายเป็นอินทิเกรตของอะไร m ก็คืออะไรครับ m, m คือ m คือโพ์ยาวๆตรงนี้ใช่ไหม m คือจพ์ยาวๆตรงนี้ใช่ไหมครับ <S <S 2: 2 x S y กําลังสองลบ cos x sin x ลองมาเลยนะครับ x S y กํลังสองลบ cos x sin x นะครับแล้วก็ d x นะครับ โอเคเนาะแล้วก็บวก g y อันนี้อาจารย์ไม่มีอะไรนอกจากการลอกเนาะลอกลงมาเลยนะนี่คือเอ y มนะครับลอกมาเลยนะโอเคไหมครับอันดับต่อมาเราก็ทําการอินทิเกรตนะครับอันนี้อาจารงกอาจจะยยากนิดน,นึงเพราะหลพ์เนาะนะครับหลพ์เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะแยกอินทิเกรตแล้วกันนะครับเนาะจะได้ไม่งงนะมันก็จะกลายเป็นอินทิเกรตอ่าเอ็ X. y กำลังสอง dx เนาะพจน์แรกลบกับอินทิเกรต cosxsinx นะครับ dx อ,อันนี้คืออีกพจน์หนึ่งเนาะเราก็บวก gy อ่าเราก็ทำการอินทิเกรตในแต่ละพจน์ให้สำเร็จนะครับอันไอตัวแรกนะครับอินทิเกรต xy กำลังสอง dx อันนี้ความหมายคืออะไรสนใจตัวไป xy เป็นตัวเลขใช่ไหมเพราะ,ะนั้นอาจารย์ดึงเนี่ย y มาข้างหน้าเลยครับพอดึง y มาข้างหน้าจะก,กลายเป็นอะไร y กำลังสองอินทิเกรต xdx นะครับง่ายๆเลยอินทิเกรต xdx อ่ะมาดูตัวต่อมานะครับอินทิเกรต cosxsinxdx X. อันนี้ท e g เกร e ยังไงดีนะครับนเกรดยังไงถ้าเกิดเจอกรณีที่ sinx กับ cosx อยู่ด้วยกันนะครับปกติแล้วเนี่ยเราจะสมมติ u เป็นตัวไหนก็ได้นะแต่ว่าโดยหลักการแล้วจริงๆเนี่ยถ้า sinx กับ cosx อยู่ด้วยกันเขาจะให้ u เป็น sinx ครับจะให u เป็น sinx เนาะแล้วก็อ่าทำการดิฟ u เพื่อเอาค่าคอสเนี่ยมาตัดค่าคอรสที่เหลืออะไรประมาณนี้เนาะอ่เดี๋ยวลองดูกันนะถ้าเราให้ u เป็น sin ์ x ใช่ไหมครับอ่าน่าเอาไวต้ตรงไหนดีนี้แล้วกันให้ u เท่ากับไซน x ใช่ไหมครับให้ u เท่ากับไซน x เพราะฉะนั้นหมายความว่า D u by dx ดิเท่ากับดิฟ s i n ได้อะไรดิฟ s ซ n ได้คอ s เนาะ นะครับดิฟไซไดคอร์เพราะนั้นหมายความว่า DX เ,เนี่ยเท่ากับ DU ส่วน cos x นะครับอ่ะลองแทนค่า U แล้วเราตัวที่เราดิฟเสร็จทั้งหมดเนี่ยเอาไปใส่ในอินทิเกรตตัวนี้มันก็จะกลายเป็น,นอินทิเกรตของอะไรอินทิเกรตของคอร์เอกตัวนี้ไม่ได้ถูกสมมติ U เนาะก็ยังคงไว้แต่ว่าตรงเนี้ยไซ x สมมติเป็น U ไปแล้ว นะครับแล้ว dx dx กลายเป็นอะไร dx กลายเป็น du ส่วน cos x นะครับก็เอามาใส่ครบเนาะอ่าก็จะพบว่ามี cos x ตัด cos x ทิงไปนะครับโอเคไหมแล้วตรงเนี้ยก็ gy นะครับก็ลอกมาทันไหมเอ่ยมาทันนะ อ่ะคราวนี้กลับมาดูพจน์แรกนะครับกลับมาดูพจน์แรกทีละวมันทันเนาะตัวนี้ก็จะกลายเป็น y กาลังสองอินทิเกรต x ได้เป็นอะไรก็ได้เป็น x กาลังสองส่วนสองเนาะนะครับก็จะกลายเป็นอย่างนี้อ่ะเสร็จแล้วนะครับพจน์แรกอินทิเกรตเสร็จแล้วนะส่วนพจน์ถัดมามันจะเหลือแค่อินทิเกรตอะไรจะเหลือแค่อินทิเกรต u du ใช่ไหมอินทิเกรต u ผลลัพธ์เป็นอะไรก็จะกลายเป็น u กาลังสองส่วนสองใช่ไหมครับแล้วก็บวกกับ t y อ่ะคราวนี้ได้อีกแล้วครับคำตอบนะครับ fx y เท่ากับ x กําลังสอง y กําลังสองส่วนสองตัวแรกเนาะแล้ว u นะครับไม่สามารถใส่ตอบอย่างนี้ได้นะเราต้องรู้รู้ให้ได้จำไม่ได้นะครับว่าเราสมมติ u ตอนแรกเนี่ยว่าเป็น sin x นะครับเพราะฉะน,นั้น u ตรงเนี้ยต้องแทนกลับนะครับเป็นฟังก์ชันตัวไป x นะ u ก็ y, คือ s i n x เพราะฉะนั้น U กำลังสองก็คือ sin ยกำลังสอง x หารด้วยสองนะครับแล้วก็บวก GY เข้ okay, มอันนี้คือ Fxy ที่เราได้ซึ่งถ้าดูตามข้อที่แล้วถ้าอาจารย์จบที่ตรงนี้ตรงนี้มันจะกลายเป็นสรรมการที่หนึ่งใช่ไหมแล้วหน้าที่ของพวกเรานะครับหา GY ตรงนี้ให้ได้แล้วก็เอามาใส่ค่า GY ตรงนี้แล้วสุดท้ายแทน Fxy เป็น C เสร็จครับ นี่คือผลเฉลยที่ได้นะคัขั้นตอนมีประมาณนี้นแหละนะครับก็จะ,จะยืดยาวนิดหนึ่งถึอตรงนี้ทันไหมครับมีใครงงไหมมีใครง,งงไหมครับอาจารย์ไปต่อนะนะครับขั้นตอนถัดมานะครับให้เราทําการดิฟใช่ไหมเทียบ y ถูกปะก็คือเคอใช่ไหมจะได้เคอ f x เอฟเอคอนะครับ S <S uh, คือ F F Y <S <S บค Y ถ้าตามสูตรของมันเนี่ยมันจะจับตัวเนี้ยเท่ากับ n X Y เนอะถูกปะ่ะอ่าเท่ากับ n X Y นะครับใส่ดอกจันไว้เลยนะครับตรงนี้เป็นเงื่อนไขของเขาเนาะนะครับอ่าคราวนี้หน้าที่ของพวกเรานะครับทำตามวัตถุประสงค์ของเขาให้เสร็จเนาะนะครับวัตถุประสงค์ของเขาให้เสร็จ หา n x y ก่อน x x y มีค่าเท่าไหร่อันนี้ง่ายสุดเนาะ n x y เนี่ยหาได้จากาโจทย์ใช่ไหมครับนี่ไง n x y คือตัวนี้นะครับอนี้คืตัวนี้คือ n x y นะก็คือลบ y ของ1ลบ x กำลังสนะครับอันนี้คือ n x y เห็นไหมครับอ่หน้าที่ของพวกเราต่อเนาะหาเคอของตัวเนี้ยเทียบ y อเทียบ y เนาะ นะครับก็จะกลายเป็นคอฟเอ็กซนะครับเท่ากับคือของอะไรเคอของเอ็กซ์กำลังสอง y ์กำลังสองส่วนสองลบ sin ์กำลังสอง x ส่วนสองแล้วก็บวก g แล้วก็ y นะครับก็คือ เอาตัวเนี้ยมาทําการดิฟเทียบ y นะครับเอาตัวเนี้ยมาทําการดิฟเทียบ y เข้าไหมครับทาการดิฟเทียบ y อผลลัพ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ถ้าทําการดิฟเทียบ y เนอะนะครับเราทําการดิฟทีละโพสละกันเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราดูในวงเล็บมมีสามโพสใช่ไหมครับทาการดิฟทีละโพสเนาะอันเนี้ยเขาดิฟเทียบ y แสดงว่าตัวไป x แล้วก็ตัวเลขทั้งหลายเนี้ยเป็นตัวเลขทั้งหมดเราดึงออกข้างหน้าหมดเลยนะอาจารย์ก็จัดรูปได้เป็นอย่างนี้นะครับ มันก็จะกลายเป็น x กำลังสองส่วนสองคอบเอรของอะไร y ายกำลังสองเข้า okay, ไหมครับนี่คือน์แรกเข้า okay, ไหมอาจารย์พยายามอาบอกให้พวกเราฝึกนะครับแยกให้ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวที่ต้องการอ่าเป็นตัวไหนที่ตัวแปรที่สนใจตัวไหนเป็นตัว,เป,ตวเป็นตัวที่อ่าไม่สนใจและถูกดึงออกข้างหน้าการดิฟการอินทิเกรตได้ให้เราดึงออกไปเลยนะครับมันจะได้ทําให้เราไม่งงเนาะ นะครับนี่คือสิ่งสำคัญนะอันนี้ดิฟเทียบ y ใช่ไหมนะครับ Deep wide, ดิฟเทียบ y พจนพถัดมาเนี่ยจพ์ถัดมาเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าสายกำลังสอง x ส่วนสองไม่มี y เลยใช่ไหมหมายความว่าอะไร <0. S 1> มันเป็นตัวเลขหมดเลยนะครับถ้าถ้าเขียนอย่างละเอียดนะบางคนงงเนาะถ้าเขียนละเอียดก็จะเป็นอย่างนี้ถ้าแยกนะก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็ดิฟศูนย์ไอ้ไม่ใช่ดิฟศูนย์ดิฟหนึ่งนะครับ ดิฟหนึ่งก็คือดิฟตัวเลขนั่นแหละนะครับเป็นศูนย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือคือบาเคือวายของ GY อันนี้เขียนแบบละเอียดนะครับพจน์นี้เป็นศูนย์ไปแล้วใช่ไหมอ่ะพจนนี้ได้อะไรพจนแรกได้อะไรดิฟ Y ายกำลังสองก็ได้เป็น X กำลังสองส่วนสองแล้วก็ตรงนี้ได้เป็นสองวใช่ไหมครับสองวแล้วก็ สองตัดสองทิ้งไปสองตัดสองทิ้งไปอ่ะคราวนี้อ่าพจน์ที่สองหายไปแล้วใช่ไหมเป็นศูนย์พจน์ที่สามเนี่ยก็คือได้เป็นอะไรบวก g ีเดเนาะบวก g ีดนะครับอ่ะจัดรูปมันสักนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเคืเอ f เ y เนี่ยเท่ากับอ่า x กำลังสอง y บวก จีดซึ่งมันต้องเอาไปจับเท่ากับอะไรต้องเอาไปจับเท่ากับ nx y ใช่ไหมถูกไหมครับมันถึงจะสมบูรณ์เนาะนะครับก็เท่ากับ nx y เท่ากับอะไร n x y ได้ค่าเป็นเท่าไหร่ลบ y ของหนึ x ่งลบ x กำลังสองแล้วก็แค่นี้เนาะลบ y คูณ1ลบ x กกำลังสองนะครับ เห็นไหมอ่ะเรามาจัดรูปกันดูเนาะจัดรูปกันดูมันก็จะกลายเป็นจะได้ x กำลัง 2y บวก g ดด y นะครับเท่ากับลบ y คูณ1ลบ x กำลัง2นะครับลบ y คูณ1ลบ x กำลัง2คราวนี้อาจารย์จะให้ฝั่งซ้ายเนี่ยมันเป็น g ดด y ฝั่งขวาเนี่ยย้ายตัวไม่เกี่ยวไปทั้งหมดนะครับมันก็จะกจายเป็น g ดด y เท่ากับ ลบ x กําลัง 2y เนอะเพราะว่าฝั่งซ้ายของมันเป็น x กํลัง 2y เนอะย้ายไปอีกฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นลบ x กํลัง 2y อันนี้ไม่น่าจะมีใครงงเนาะแล้วพจดลบ y หนึ่งลบ x กํลัง2อัเนี้ยอาจารย์เอา y คูณเข้าไปข้างในเห็นไหมครับเอา y คูณเข้าไปข้างในผลลัพธ์ที่ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นลบ y ลบลบเป็นบวกใช่ไหม บวก x กําลัง 2y ถูกไหมครับถูกไหมอันนี้แยกเป็นวงเล็บไม่ต้องแยกก็ได้อ่ะเพราะฉะนั้นก็สรุปว่ามีตัวตัดกันได้นะครับพอเราแยกออกมาแล้วเนาะกระจายลบ y เข้าไปข้างในก็จะมีตัวตัดกันได้เราะ,ะนันสุดท้ายเราก็จะพบว่า g แดด y ผลลัพธ์ที่ได้เป็นลบ y มีใครตอบอาจารย์ได้ไหมว่าถ้าอาจารย์ต้องการหา g y ที่เฉยคือค่าอะไร ้า g ด y ได้ลบ y หมายความว่า g y ก็คือการอินทิเกรตลบ y ใช่ไหมได้เท่าไหร่อินทิเกรตลบ y อินทิเกรตไม่ใช่ด <G> ิฟ <Y> g ด y มันคือจพ์ที่ดิฟแล้วใช่ไหมเราต้องการทําให้มันกลับเป็น g y วิธีการก็คือให้อินทิเกรตนะเห็นไหมครับให้อินทิเกรตเครื่องหมายดดมันจะหายอินทิเกรตลบ y ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเท่าไหร่ อ่ะงงงแน่เลยอ่ะวิธีการทำให้มันให้มันกลับเป็น g y เนาะเท่ากับอินทิเกรต g ีดด y นะครับเท่ากับอินทิเกรตลบ y d ยดีเขไหมเป็นอย่างนี้นะครับ,รบได้เท่าไหร่ครับลบ y กำลังสองส่วนสองครับนี่คือ g y โอเคาไหมทันไหม สุดท้ายนำ GY แทนลงในไหนแทนในหนึ่งเนาะนะครับหนึ่งก็คือตัวที่อา,อาจารย์มาร์กไว้ตอนแรกเนาะว่าเราต้องพยายามหา GY เอามาใส่แทนให้ได้ซึ่งตอนนี้เรารู้แล้วนะครับพราะนมอาจารย์ลอกไปเลยอ่าก็ไปเลยนะครับตอนนี้เราสมบูรณ์แล้วเนาะเราได้ GY แล้วใช่ไหมครับ อ่ะมันก็จะได้เป็นอะไรลบ g y ทิ้งอ่า g y ตัวใหม่ก็คือลบ y กำลังสองส่วนสองอ่ะโอเคไหมแล้วแทนแทนนะครับ f x y เนี่ยเท่ากับ c ดังนั้น สรุปเลยครับว่าได้อะไรผลลัพธ์ผลเฉลยคืออะไร x กํลัง2 y กํลัง2ส่วน2ลบ sin กํลัง2 x ส่วน2ลบ y กํลัง2ส่วน2เท่ากับ x L 4เสร็จครับนี่คือคำตอบที่ได้โอเคไหมยากดีทำ <c oughs> ต,ตั้งหลายหน้านะครับผาจะได้คำตอบนะครับนี่คือผลเฉลยที่ได้นะนะครับทันเนาะขั้นตอนมันเยอะนิดนึงนะ นะครับมันเยอะนิดนึงแต่ว่ามันก็ทาเรื่อยๆนะนะครับทํ้เรื่อยๆนะอันนี้มันมีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยใช่ไหมมีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยเนาะอ่ะทําให้เสร็จเลยแล้วกันเนาะนะครับมีเงื่อนไขเริ่มต้นด้วยจากนะครับเงื่อนไขเริ่มต้น โอ้ค oh, ัปปีหาย y ศูนย์เท่ากับสอ่ะเราเขียนเลยแล้วกันหมายความว่า x เท่ากับศูนย์แล้วก็ y เท่ากับสอ่ะแล้วก็เอา x เท่ากับศูย์ y เท่ากับส2เนี่ยแทนลงไปในผลฉเฉลยของเรานะครับนะครับ x เท่ากับศูนย์ y เท่ากับ2แทนลงไปเนอะนะครับก็จะกลายเป็นศู0กําลังสองศูนย์กําลังสองส่วนสองเนอะ นะครับลบ s i า์กำลังสองของ0ูส่วนสลบ0ูนย์กำลังสองส่วนสองเท่ากับสีวยนมะันสรุปว่าเอ้ย <laughs> เพลินไปหน่อยนะครับความจริง y เนีม่ความจริง y มันเป็น2ไม่ใช่0ูนย์านะจานแทนเพลินไปหน่อยนะนะครับแทน y เป็น2นะครับแทน y เป็น2แทน x เป็น0แทน y เป็น2เนาะมันก็จะได้หน้าตายอนี้ออกมาอา่ะมีตัวอะไรหายไปบ้างตัวน,นี้หาย ตอนนี้หายอ่ะเหลืออะไรครับเหลือ y กำลังสองส่วนสองก็คือ 2, 2, สองกำลังสองส่วนสองสี 4, 4, ่สองกำลังสองได้สี่สี่หารสองเหลือสองใช่ไหมยันสรุปว่าสี่เท่ากับลบสองนะครับสี่เท่ากับลบสองดังนั้นคำตอบสุดท้ายของเราคืออะไร x, x กำลัง 2, สอง y กำลังสองส่วนสองลบ sin ์กำลังสอง x ส่วนสอง ลบ y กำลังสองส่วนสองเท่ากับอ่า c เราได้ค่าแล้วเนาะว่าได้ลบสองอ่ะก็ตอบครับนี่คือคำตอบสุดท้ายท้ายสุดนะนะครับเอบสุดท้ายท้ายสุดนะอ่ะมีใครสงสัยไหมนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ควิตนะแล้วเดี๋ยวให้เวลาทํา ให้เวลาทำอ่าอาจารย์ว่าให้เวลาทำหนึ่งชั่วโมงดีกว่าเดี๋ยวจะให้สองข้อนะครับแต่ว่าเป็นสองข้อที่ไม่ได้ทํำเยอะขนาดนี้นะโอเคไหมเป็นสองข้อที่ไม่ยากมากนะครับเป็นกระบวนการที่ไม่ยาวมากโอเคไหมมีข้อหนึ่งนะครับบังคับวิธีว่าให้ใช้วิธีแบบอ่าเอาวิธีที่เราเรียนเราวันวันนี้แล้วกันเนาะเป็นวิธีแบบเชิงเส้นนะครับ อีกวิธีหนึ่งก็คือเป็นวิธีแบบแม่นตรงนี่แหละนะครับแต่ว่าเป็นข้อที่ไม่ยากมากนะครับเดี๋ยวจะให้เวลาพวกเราทำหนึ่งชั่วโมงเนาะนะครับให้เวลาพวกเราทำหนึ่งชั่วโมงนะครับโอเคนะนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะให้ควิดนะครับมีใครจะถามอะไรตรงไหนไหมนะครับถามอะไรตรงไหนไหมเดี๋ยวควิดอ่ะจะให,จะให้จะให้ผ่าน ผ่านอันนี้นี่แหละนะครับผ่าน Google Meet เนี่แหละนะครับแต่ว่าเวลาทำเนี่ยนะครับจะนับหลังจากที่พวกเราเขียนโจทย์เสร็จกันทุกคนเนาะนะครับอาจารย์ก็จะไปตั้ง Assignment ข้างในว่ารับในหนึ่งชั่วโมงให้หลังนะครับประมาณนี้นะหลักการประมาณนี้นะครับก็ขอให้ส่งกันทุกคนนะครับเป็นคะแนนเก็บที่ดีนะนะครับก็ทำให้ถูกด้วยนะไม่งัน้นก็คะแนนก็จะไม่เต็มนะนะครับ อ่ะสงสัยอะไรไหมไม่มีเดี๋ยวอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์เอาโจทย์ให้แป๊บหนึ่งนะครับอ่าภายในห้านาทีนี่แหละนะครับเดี๋ยวให้เนาะก็หลังจากนั้นก็ใครจดไม่ทันหรืออะไรไปทบทวนก็ทบทวนก่อน,อนได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่งนะ